สวัสดีครับท่านจาย์อาุนเอื้อตระกูลและท่าสมาชิกทุกท่านครับครับแล้วก็ท่านจันแล้วก็ผู้พันพักดีครับผมครับวันนี้พบกันอีกครั้งในรายการอานุนท็อกครับต้นสัปดาห์ของเรานะครับวันอังคารแต่ว่าปกติเราก็มีสามครั้งต่อหนึ่งสัปดาห์ครับตอนนี้เราผสมกันนะครับเอามาผสมกันทั้งสามนะครับว่าจะมีอะไรคุยกันบ้างนะครับทั้งสุขภาพนะครับ เรื่องของเห็ดเป็นยานะครับก็จะสอดแทรกอยู่นะครับเอนไซม์สดปาร์มน้ํามันนะครับเรื่องของกัายาโอมานสมุนไพรต่างๆรวมถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นก็ประสบการณ์ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญเหตุของท่านอาจารย์อนุนซึ่งก็สามตอนที่ผ่านมานี้เข้มข้นขึ้นทุกทีทุกทีนะครับแล้วก็วันนี้เราวนกลับมาเนี่ยเราเป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะครับซึ่งสําคัญมากนะครับเพราะว่าเรื่องที่เรา คุยกันไว้ครับท่านอาจารย์แล้วก็ท่านบุพันก็คือเป็นเรื่องของเหตุซึ่งเกี่ยวกับชีวิตของคนไทยมาเอ่อน่าจํามากกว่าหนึ่งชั่วอายุคนแล้วนะครับก็คือนะครับแล้วเนี่ยครับผมขอขอนุญาตวนนิดหนึ่งครับก็คือเราก็คุยกันท่านอาจารย์แล้วก็ท่านบุพันก็เล่าให้ฟังถึงอดีตว่าเหตุฟา่างไรครับโดยบุคคลท่านแรกซึ่งทุกคนหรือคนไทยทุกคนควรจะต้องตัม นั่นก็คือท่านอาจารย์การนะครับซึ่งเป็นบีดาของเรื่องของการเพราะเนื้อเยื่อแล้วก็ผู้ที่เป็นการนะครับท่านจารยเป็นการของอาจารย์อนุเราด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเงการเผ็ดนะเราก็ได้รู้ที่มาที่ไปของเห็ดฟางครับเดิมชื่อว่าอะไรบ้างนะครับวัสดุเพาะต่างๆเนี่ยเริ่มมาจากอย่างไร นะครับจากที่ท,ท่านไปเลือกใช้วัสดุเหมาะสมจนมาถึงปัจจุบันเนี้นะครับแล้ววันนี้อาจารย์อนุนก็บอกว่าเราก็จะมาคุยกันเรื่องของกระบวนการผลิตหรือขั้นตอนว่ามันมีกี่รูปแบบบ้างเวลาเพาะนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องเริ่มจากอาจารย์บอกว่าก็ต้องเริ่มจากส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของหัวเชื้อ นะครับโอ้โหชื่อเห็ดฟางเนี่ยนะครับที่ใส่ถุงผมเพิ่งทราบว่าเขาเรียกว่าถุงอีแปะนะครับเมื่อก่อนที่มันเป็นถุงแบนๆน,น,นะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นก้อนนะครับอย่างท่านครับนะทีะ่แนะนำนะฮะในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ ครับเจอครับอ่าผมผมผมเผอพอคุณดําพูดถึงเรื่องของท่านอาจารย์การผมก็เพิ่งไปเจอรูปนะฮะก็เลยเพิ่งคิดได้ก็เลยมาอิน e r เซิร์สตอนนี้นะฮะครับครับนะฮะก็เออโอเคโอเคผมผมผมอิน e r เเข้าไปละเราจะได้รู้ได้เห็นภาพของท่านอาจารย์ดรการชวนวิจารณ์นะฮะ แต่ว่ายัางไงก็ตามอ,าอย่างที่ว่าผมมีเรื่องที่เขาเรียกว่าสองสถาบันที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะอัปเดตมาตลอดเพื่อจะให้ได้ร,รู้ m o ฟ e มนต์น่ะคุณด,ดำว่ามันเป็นอะไรวันนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยที่สุดในชีวิตอีก <c oughs> ครั้งหนึ่งโดยเพราะยิ่งในการใช้สมองนะฮะเนื่องแต่คือคือคิดมาว่า เราจะเตรียมอย่างไรนะนะกับโครงการที่มหาาลัยต่างๆหรือคณะนักวิจัยเนี่ยเสนอเข้ามาในในในหน่วยราชการเพื่อจะขอทุนวิจัยในเรื่องเห็ดซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมาช่วยรัฐบาลมาช่วยฝ่ายรัฐบาลที่ให้ทุนเนี่ยนะพิจารณาว่ามันเหมาะมันสมหรือไม่ผมไม่เคยนั่งอยู่ในบอร์ดนี้มาก่อนคุณดำ นะไม่เคยนะฮะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเชิญให้ผมมานั่งอยู่ในบอร์ดนะครับแล้วก็เขาส่งเอ่เอโปรเจกต์หรือข้อมูลต่างๆมาให้ผมอ่านนะครับพอผ,ผมอ่านแล้วผมก็อย่างที่ที่เล่าให้คุณดำทราบนะฮะอแล้ว,แล,วแล้วน้องสาวผมนี่เป็นห่วงตลอดนะว่าผมเข้าวงไหนแตกที่นั่น <laughs> อาจารย์อยใจท่านโกองแตกนี่ก็แกก็เพิ่งเข้ามานะก็เกรงว่าเดี๋ยวแกก็จะเขับรถมาหาผมอีกนะว่าทําให้วงแตกก็คือโครงการทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยนะก็คืออถ้าพูดถึงว่าอนุมัติเนี่ยนะผมผมผมก็ไม่อนุมัติเลยนะเพราะว่างานเนี่ยเขียนออกมาดูเหมือนว่าใช้ได้นะครับ คือถ้าหากคนไม่รู้เรื่องเห็ดเนี่ยถือว่าใช้ได้เพราะว่าเวลาเขียนออกมาเนี่ยนะฮะพราะอ่านไปแล้วโอ้ยมันมันมันลึกจริงๆนะคุณนำแต่พอผมอ่านไปแล้วเนี่ยอ,อ๋อมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ท,ที่ที่คิดนะครับก็ผมตีตกไปทีนี้ตีตกไปเนี่ยทางฝ่ายที่ให้ทุนวิจัยเนี่ยก็ส่งเรื่องไปว่าเหตุผลที่ตีตกเนี่ยมันมีกี่ข้อ มีอะไรบ้างนะแต่เนื่องจากว่าหานักวิจัยกลุ่มนักวิจัยที่สนใจเรื่องเหตุน้อยมากครับปกติผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้เสนองานวิจัยเนี่ยเขาจะไม่ให้เจอกันคุณดำเพราะอาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียใช่ใช่ใช่เพราะนั้นเขาจะให้ผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยเป็นโนเนมคือหมายถึงว่าคุณจะต้องไม่รู้ นะสมมติว่าคุณควิอคุณดำเสนอเรื่องวิจัยมาเนี่ยนะคุณดำจะต้องไม่รู้ว่าผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นใครไม่เช่นนั้นอาจจะมีการล็อบบี้กันเกิดขึ้นเป็นไปได้ใช่ครับใช่เหตุที่เขาปิกอัพผมมาเนี่ยนะคุณดำก็เพราะว่าไม่มีใครเสนอชื่อผมไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะแต่เพียงแต่ว่าโครงการนี้นะผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายเนี่ย เออท่านอาจจะไม่มีความรู้ลึกในเรื่องเห็ดนะอ่าในด้านที่อาจารย์รู้ไม่รู้อ่ะเขารู้หรือไม่รู้ไม่รู้นะครับเขาก็เลยเซิรนะ์ชในเน็ตนะฮะใช้เวลาในการเซิร์ชในเน็ตว่ามีใครบ้างที่ทําเห็ดในเมืองไทยนะเขาเซิร์ชไปเซิร์ชมาก็มีแต่ชื่อผมอ่ะนะเอา <ผล S 1> ง่าย,ายๆอย่างเนี้ยผลสุดท้ายเขาก็เชิญผมมาโดยติดต่อผมไม่ได้ ก็ติดต่อผ่านอาจารย์อรไทยมาติดต่อผ่านแลนออรไทยมาผมก็ไม่ได้สนใจเพราะติดต่อผ่านอาจารย์อรไทยมาเยอะนะผมก็ไม่ได้สนใจจนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยเขาัขอว่าคุณดำอยากจะให้กลุ่มนักวิจัยได้มีโอกาสเจอกับผู้ทรงคุณุฒิเอาละสิตอนนี้ความเครียดอยู่ที่ผมละสิ งานเข้างานเข้าสินะฮะสิบนะฮะ,ะ,ฮะก็ะปรากฏว่ามีการดีเฟนซ์กันวันนี้นะฮะก็โอเคเอาเรื่องของการเพราะเหตุถุงก่อนก็ดีเฟนซ์กันนะฮะก็ปรากฏว่าทุกคนก็ยอมรับในสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยนะ,ะเรื่องนี้เขาห้ามเอาความลับนี่มาพูดมาพูดนะ นะายละเอียดในการพิจารณามาพูดนะแต่ผมจะพูดแบบกว้างๆไม่ได้เกี่ยวกับความลับอะไรใน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 สุดนั้นนะสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยก็คืออย่างงี้คุณดํากับอา,อาจารย์ผู้พันเนี่ยนะฮะว่าสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยก็คือผมเนี่ยเคยทําผิดในวงการเห็ดมาแล้วซึ่งมันเป็นตราบาปในผมเนี่ยมากคุณดําตรงที่ว่าผมเคยบอกคุณดําแล้วว่าสมัยก่อนเนี่ย เราอยากให้คนไทยได้รับรู้เรียนรู้เรื่องเห็ดแมก้กระทั่งผู้พันเนี่ยปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเตี้ที่มาอบรมเนี่ยเราก็อยากให้รู้รนะฮนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุที่เราอยากให้เอ,อผู้เข้าอบรมรู้ก็คือให้รู้ทุกอย่างคุณดําำนะในขบวนการผลิตเหต็ดสมัยก่อนคุณดาจําได้ไหมว่าเชือ้อหัวเชื้อเห็ดขายกันขวดละสองร้อยห้าสิบบาทผมเนี่ยเป็นคนดึงราคาให้มาเหลือสามบาทห้าสิบ เพราะรต้นทุนมันบาทเดียวครับนะแค่นี้ผมก็เจอศึกหนักแล้วเอาละช่วงนั้นตอนที่ดึงราคาลงมาเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนได้รู้นะคุณดาว่าวิธีการทําเชื้อเห็ดหรือหัวเชือ้อหรือแม่เชื้อเห็ดซึ่งจะพูดในวันนี้ทําอย่างไรครับครับใชเเบบ่เราก็เปิดอบรมสมัยพู้ธคันมาอบรมเราก็เปิดอบรมนะฮะให้ตั<ม>้งแต่ทําวุ้นผ่านหม้อนึ่งความดันอะไรต่ออะไรแล้วอะไรเกิดขึ้นนะ ทุกคนเชื่ออาจารย์อนนท์หมดพอมีเงินหน่อยก็ไปซื้อหมอหนึ่งความดันะคร่บสมัยก่อนม้อหนึ่งความดันเนี่ยอเมริกันไทป์เนี่ยคุณดำอ่าสี่สิเอ็ดควอตเนี่ยประมาณสี่สิบลิตรเนี่ยราคาสามพันเจ็ดร้อยบาทขณะที่ทองคำสี่ร้อยบาทโอ้ถือว่าแพงครับใช่ไหมใชม่คุณดำ<ผ>ลองค,คิดดูเรียกคนอบรมเหตุสมัยก่อนที่เชื่อ,ออาจารย์อนนท์เนี่ยนะซื้อมอหนึ่งกันส่วนใหญ่ เพื่ออะไรเพื่ออยากจะทําเชื้อเห็ดเป็นไงเห็นไหมแล้วถามว่าทําคุณทําเชื้อเห็ดเป็นแล้วถ้าคุณทําก้อนเนี่ยสมมติคุณทําก้อนสองร้อยก้อนเนี่ยคุณใช้หัวเชื้อแค่สามขวดคุณนําำมันจะคุ้มกันไหมมันจะคุ้มกันไหมเนะยมันจะคุ้มกันไหมใช่อะแล้วก็ไอการทําหัวเชื้อนั่นนะคุณดำการทาหัวเชื้อนั่นอ่ะนะฮะถ้าคุณไม่เข้าใจเนี่ย แค่สักแต่ว่าคิดว่าไปเอาดอกเห็ดมาแล้วก็แยกเชื้ออืมอืมหารู้ไหมว่าในดอกเห็ดนั้นถ้ามันเจอไวรัสล่ะคุณรู้ได้ไงโอ้เรียบร้อยสายตาคุณก็มองไม่ได้หรือเวลาคุณตัดเอจับออกมาคุณจำได้จําได้ไหมตอนที่ผมพยายามพูดว่าในการเจริญเสื่อมตของเส้นใยเนี่ยมันจะมีเส้นใยที่เส้นใยอากาศเส้นใยอะไรต่างเนี่ยถ้าเกิดคุณไปตัดเอาเส้นใยอากาศมามันเป็นหมันล่ะ ก็แสดงว่าเรียบร really. ้อยมันเปลี่ยนใอ่เนี่ยไอ้นี้ผมไม่ได้เอาความลับเรื่องการประชุมมานะแต่เล่าให้ฟังว่าเอ่อเล่าให้ฟังว่าทั่วโลกยกเว้นประเทศไทยอย่างผู้พันได้ฟังวันนี้ผู้พันก็คงรู้ว่ารัฐบาลอินเดียนี่ทุ่มเงินมหาศาลในวงการเห็ดเมื่อประมาณเกือบร้อยปีที่แล้วเพื่ออะไรไหมเพื่อศึกษาที่จะทำไอ้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 ต้นแม่ของเชื้อเนี่ยนะ ให้มันแข็งแรงโอ oh. แล้วพอได้ต้นแม่ของมันแข็งแรงแล้วคุณดําจะเอาไปสอนใครก็ได้เพื่อจะให้เขาเอาไปต่อครับ oh. แต่ในประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีองค์กรอย่างนั้นเรามีองค์กรอย่างนั้นมันเกิดทีหลังที่อาจารย์อานนท์ได้สอนอ oh. ที่สอนผิดผิดไปคุณดาเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะฮะก็คิดว่าตัวเองเก่งไง ไปเก็บดอกเห็ดไปขโมยดอกเห็ดไปซื้อดอกเห็ดไปเอาดอกเห็ดจากต่างประเทศมาแล้วก็เอามาขยายพันธุ์ออกไป <c oughs> จนกระทั่งคอนโทรลไม่ได้ตอนเนี้ครับ <c oughs> แล้วอะไรเกิดขึ้นเราจึงไม่มีการพัฒนาเรื่องเชื้อเห็ดเลยแม้เราจะบอกว่าเราเนี่ยนะเพราะเห็ดดีเก่งที่สุดตอนเนี้ไม่แพ้ประเทศใดใในโลกแต่ในเรื่องเชื้อเห็ดแล้วเรานี่ถือว่าแบ็กเวร์ดมาก พเพราะเรายังไม่มีหน่วยราชการทํางานวิจัยในเรื่องนี้ครับใช่งแล<ม>้วขณะนี้เนี่ยราชการเนี่ยนะมาตั้งนะฮะคุณดำนะพุดพันขณะนี้รัฐบาลเนี่ยมีเขาเรียกว่าสำนักมาตรฐานมาออกมาตรฐานในการทําเชื้อแล้วก็ให้ตราไปด้วยว่าใครก็ตามทำเชื้อได้มาตรฐานก็เอาตาไอเนี้ยไปใส่ได้เลยว่าคุณทําเชื้อมาตรฐาน oh, oh. และที่มาของเชื้อจากไหนไม่<ต>เหมือนกันเลยแต่ที่มาของเชื้อเนี่ยมันยังไม่มีมาตรฐานน่ะนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยเรียนให้บรรดาท่านอาจารย์ทั้งหลายว่าอาจารย์ที่จะไปบอกว่ามาทําโครงการแล้วก็สอนเกษตรทุกคนทําเชื้อเองเพราะมันจะได้ลดต้นทุนด้วยรประการชนี้จึงได้อธิบายให้เขาเข้าใจโชคดีฮะอันนี้ก็ต้องฝากคุณดําไปบอกให้น้องสาวผมด้วยว่า ผ่านไปด้วยดีครับนะฮะที่ที่อาจารย์เคยเป็นห่วงและพูดหลายครั้งว่าเราควรจะมีธนาคารไมซีเลียมใช่ไหมมีแล้วมีแล้ว,ลวอันนี้เมืองไทยมีแล้วมีลิควิดไนโตรเจนแล้วแต่การที่คุณจะเอาไปเก็บเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปเอาของใครก็ได้มาเก็บคุณคุณอาจจะซื้อจาก ATCC หรืออะไรต่างก็ได้คุณก็ซื้อมาสิสักร้อยสายสองร้อยสายพันเอามาสกรีนรสิคุณดำ อ๋อ oh, แล้วปรับกั้มข้ามาบ้านเราแล้วคัดถูกต้องคือไม่จําเป็นเลยที่คุณจะต้องไปบรีดดิ้งหรือไปพัฒนาหรือไปผสมพันธุ์เพราะการผสมพันธุ์เนี่ยมันมันเหมือนกับการพนันไงว่ามันอาจจะออกดีหรือไม่ดีก็ได้แต่คุณสามารถที่ไปสกรีนเชื้อจากทั่วโลกอย่างผู้พันธุ์เนี่ยมีมีม,มีเขาเรียกอะไรมีพ,กพวกเอ,อ่อเอ,อ่อทั่วโลกเราอาจจะอิมพอร์ตเข้ามาก็ได้ดาครับแล้วสกรีนนะ โดยเราไม่จําเป็นต้องบอกว่าเป็นสายพันธุ์ไทยแต่เป็นสายพันธุ์ที่สกรีนออกมาแล้วใน200สายพันธุ์เนี่ยสายพันธุ์นี้มันเหมาะกับวัสดุอะไรสายพันธุ์เนี้ยมันเหมาะกับฤดูไหนสายพันธุ์เนี่ยตลาดเป็นอย่างไรอะไรต่ออะไรเนี่ยคุณจะต้องมีรายละเอียดในเรื่องของสายพันธุ์นั้นๆนนี่ไงไต้หวันนี่ไงที่จีนเขาก็ทำอย่างนี้รัฐบาลเป็นฝ่ายทำแต่ของเรายังไม่มี ใช่ใช่ใช่เหมือนเหมือนอย่างนี้เรื่องอย่างนี้เนี่ยเรื่องอย่างนี้ผมอยากจะได้ไอเดียจากผู้พันว่าผมผมพูดมาถึงตรงเนี้ยผู้พันเห็นด้วยไหมคือคือคือไอเนี้ยเราเราถือว่าเป็น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 ผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นผู้ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะอยู่แล้วนะสิ่งที่ผมพูดไปตอนนี้ก็คือใครก็ได้ที่อยากจะทําหัวเชื้อนะฮะควรจะต้องทําแต่ถามว่าทําเนี่ยคุณจะ มีความมั่นใจขนาดไหนถ้าในเมื่อพ่อแม่พันยังไม่รู้แหล่งที่มานะว่ามันปลอดเชื้อหรือไม่อะไรต่างเนี่ยนะพวกเราอาจจะต้องรวมกันแหละขอให้ทางโดยราชการเนี่ยทำการวิจัยในเรื่องนี้นะคคุณดำครับใช่นะผู้พันมีความเห็นอย่างไงครับครับก็ตามตามที่อาจารย์พูดนะครับเห,เ,หเห็นด้วยทุกประการครับว,วันนี้อินเดียผมเห็นตอนท้ายๆตอนที่อาจารย์พือจะออกไปแล้ว อ่มีอยู่คนหนึ่งเขาในในสไลด์เขาอ่ะเขาเรียงเลยเห็ดเห็ดไอ้นางลมแล้วเนี่ยตัวไหนใช้อุณภูมิเท่าไหร่ตัวไหนใช้อุณภูมิเท่าไหร่เขาเรียงมาเป็นตักเนี่ยผมเห็นกั่นี้บ้านเรายังไม่ดีทําให้ดูเลยเห็นไหมผมผมยังอยู่ผมยังอยู่ยังอยู่ัยนะยังอยู่นี่ไงผมผมผมอยากจะบอกคุณดําว่าเขาตื่นตัวตั้งแต่จุดเริ่มต้นแต่ไอ้ของเราเนี่ยนะ ผมไปดันไปสอนให้ลงบันไดคุณดำนะก็คือปกติเนี่ยอย่างอินเดียเนี่ยเขาจะเริ่มจากขึ้นบันไดก็คือในเกือบร้อยปีเนี่ยศึกษาอยู่นั่นอะเชื้อไม่ไปถึงไหนไงแต่ไอของเราได้ไปถึงไหนก่อนแต่ว่าไอราดเงาของเราจริงเอี่ยเราไม่เราไม่ได้เข้มตรงนี้นเพราะตอนนี้ <ไป S 2> ทุกคนคคก็ดีแคลว,ว่าตัวเองนี่สุดยอดในวงการเห็ดแล้วนะาะมันเป็นอย่างนั้นนะครับ ฉะนั้นก็มเข้าใจครับอาจารย์ขออนุญาตขออนุญาตเนิดนึงอาจารย์ครับเอ่อของของผมในในในส่วนของผมเนี่ยอาจารย์ผมว่าเนี่ยดีเลยมันควรต้องเริ่มเพราะว่าอย่างในสายงานที่ผมเรียนเนี่ยอาจารย์ผมเรียนในสายเครื่องกลเนี่ยในสายอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะมีศูนย์ศูนย์หนึ่งที่อยู่ที่บางปูครับอาจจะมีศูนย์อื่นตอนนั้นผมไปนานแล้วเรียกว่าศูนย์มาตรวิทยาในนั้นจะมีเครื่องมือวัดทั้งหมดที่เป็นต้นแบบแม่มันเลยเป็นตัวคาลิเบต อาจารย์จะมีจะทําไมโครมิตเตอร,ร์อาจารย์จะทําไม้บรรทัดอาจารย์จะทําเวอร์เนียตัดช่างอาจารย์ต้องเอาไปคาลิเบตรหรือปรับเทียบที่ตัวแม่มันที่ศูนย์มาตรวิทยา<อ>แล้วที่นั่นจะต้องควบคุมอุณหภูมิทั้งหมดอืนะฮะคนเข้าไปนี่อุณหภูมิต้องไม่เปลี่ยนเท่าไหร่เพื่อให้มันได้มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศและเป็นมาตรฐานสากลเหมือนกันเลยอาจารย์ผมว่าควรทําอีำโดยเฉพาะเรื่องของเกษตรเพราะว่ามัน มันมีอะไรที่หลากหลายมากกว่าในเรื่องอุตสาหกรรมเยอะครับอาจ<ำ>ารย์มันต้องมีตัวที่เป็นต้นแบบสักอันหนึ่งครับครับก็ดีแล้ววันนี้นะมผมก็ได้ไปเล่าให้เขาฟังว่าเราเองเนี่ยนะในเมืองไทยเราเนี่ยเราเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับไอเห็ดแชมปิยองหรือเห็ดกระดุมหรือแม้กระทั่งเห็ดฟางเราได้มีวารริี้นะแล้วผลสุดท้ายเนี่ยเขาก็มีนักวิชาการมาพูดอย่างนิภูพันธ์ว่าเน่ยเขาจะบอกเลยว่าแต่ละสายพันธุ์เนี่ยนะมัน มันซูตรหรือมันเหมาะกับอะไรเห็นไหมแต่แต่ทุกวันนี้กเกษตรกรช่วยตัวเองอะมันดำมันไม่มีข้อมูลใช่อาจารย์ไม่มีข้อมูลอ้างอิงใช่ไหมเนะียผมผมคิดว่าไอตรงเนี้มันมันเป็นจุดที่ที่สำคัญโอเคนะผมขอไปที่แชร์สกรีนนะฮะนะครับเนี่ยคุณดำนี่คือท่านอาจารย์การ ทนที่ผมทำงานกับท่านเนี่ยท่านอายุ80 84นะฮะ85ท่านเสียชีวิตเมื่อไม่นานนี่เองตอนอายุ103ปีนะฮนี่ฮเราไปที่ห้วยห้องใครสมัยก่อนเนี่ยที่ไปห้วยห้องใครเนี่ยต้องใช้รถ4ฟวิลแล้วก็ใช้โซ่นะฮะใช้โซ่ในพันนะฮะแล้วก็ไปขึ้นไปเดี๋ยวนี้ห้วยห้องใครนี่โอ้โหสบายครับอาจารย์สบายมากไปสองสามปีกว่านนทางเรียบลิบครับ ครับนะน,นี่นี่ท่านอาจารย์การสมาร์ทมากคุณดำขับรถจากกัวเนี่ยนี่มหาสิทธิีคนหนึ่งนะนะฮะราในต,ะ<ผ>นตระกูลชนวิจารณ์นี่เป็นเจ้าของธนาคารนะคุณ,คณดำแปดสิบที่ <นะ S 2> ท่านยัง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 ทำง,งานอยู่ไม่กระเียบแปดแปดสิบสี่ตอนนั้นนะแล้วภริยายท่านก็ก็เพิ่งเสียชีวิตเหมือนกันนะทั้ทงคู่เนี่ยอายุยืนมากโอ้โหนะจอดมาผมโชคดี นะนี่ผมเนี่ยให้ยืนยืนใกล้กับท่านอาจารย์นะตอนนั้นผมอายุน่าจะประมาณสัก25หรือ26นะคุณดำที่มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับอ,อาจารย์นี่ฮะผู้พันที่เราทำไมโครไรซ่าสมัยก่อนนะไอ้นี่ก็เราเรา,เราทำไม้ก่อไม้โอก๊กส่วนที่มันแก่แล้วเนี่ย<ม>เราจะเอามาเพาะเห็ดหอมในโครงการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะแต่ขณะเดียวกันข้างล่างเนี่ยเราก็พยายามที่จะหาไอ้พวกเห็ด เอ่อเอ่อต่างๆที่มันอาศัยอยู่ในรากเพราะฉะนั้นคาว่าไมโครไรซ่าเนี่ยผมคุ้นมาตั้งแต่ปีเอ่อเอ่อหนะึ่งเก้านนสองห้าหนึ่งเก้าแล้วนะครับนะครับโอเคนะฮะก็ก็ต่อเลยนะไม่งั้นจะไม่ทันดํานี่ไงวันนี้เครียดมากนะใส่สีดแดงแดงนี่คือออกรบเต็มที่แล้วนะ <laughs> เพื่อที่จะ <laughs> เช้า เรียงหน้ามาเป็นเปลี่ยนเป็นเป็นแต่ละโครงการนะแล้วผมก็เหมาเดี่ยวเลยทั้งหมดนะครับแต่โชคดีครับว่าบรรดานักวิชาการซึ่งถือเป็นเป็นรุ่นน้องหรือรุ่นลูกกันเนะเขาฟังนะครับแล้วเขาก็เข้าใจว่าสิ่งที่เขาเสนอมานั้นนะฮะเออเออมันมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันมีการทำแล้วนะครับแล้วมันเป็นแบบพื้น ทางฝ่ายให้เงินวิจัยก็ใจดีใจดีคุณด,ดำเนี่ยสรุปว่าไอ้ที่ผมตีตกไปน่ะขอให้ไปเขียนใหม่โอเคไปปรับให้มันไม่ปรับได้ไอย่างที่ควรจะเป็นใช่แล้วก็อนุญาตให้มาปรึกษาผมได้ปกติเนี่ยไอ้ผ้ทรงคุณพุฒิ<อ>หรือที่ปรึกษาเนี่ยเขาจะไม่เจอกันนะแต่ตอนนี้ฝ่ายให้ทุนเนี่ยเขาเห็นความสำคัญคุณด,ดำเนะว่า อย่าหลงทางเลยในะไอการที่ปิดตาทั้งสองข้างแล้วไม่ให้เจอกันเนี่ยระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิกับไอเนี่ยนะเราเราลดท,ทิิไอตรงนั้นลงนะคุณดำแล้วอ,อ,าอาจารย์ก็เท่าเท่ากับว่ามันก็ได้สร้างงานนะเพราะไม่งั้นจะตีตกไปแล้วนี่ตกเลยใช่ไหมครับบอก <คำ S 1> อว่าอ,อาจารย์ผู้เท่านี่มันมันทำให้เออผมก็คิดว่าอาจารย์เท่าอะไรเนะเออโอเคนะฟังผิดโอเค มันก็สร้างงานแล้วก็เหมือนก็เปิดมุมมองใหม่ๆด้วยนะครับอาจารย์มันต้องมาคุยกันก่อนว่าคุณจะทําอะไรและถูกต้องไหมตามนี้ตามนี้แล้วก็ผู้สนับสนุนก็ยินดีให้เป็นไปตามทางนั้นเพื่อประโยชน์<ม>สูงสุดนะจ๊ะผมถือว่าสุดยอดถามถือว่าสุดยอดอาจารย์น้องๆทั้งหลายเนี่ยเขาก็นั่งเป็นแผ n น l น,นะคุณตรามฟังนะฮะทั้งฟังทั้งจดอ,อะไรต่ออะไรไปนะฮะแล้วก็เอาแต่ละพอย n ์ว่าอะไรมันคือความสําคัญอันไหนที่ไม่ควรจะทําก็เอาออกไปเสีย นะฮะแล้วมุ่งทําเฉพาะในเรื่องที่สําคัญยกตัวอย่างเช่นการนึ่งฆ่าเชื้อเนี่ยนะคุณจะใช้อะไรเป็นแชมเบอร์คุณจะใช้อะไรเป็นเป็นเป็นซอสของของเอ็เอจีอะไรทํานองนั้นนะนะไม่ไม่อยากเจาะลึกในในรายละเอียดแต่เล่าให้ฟังว่ามันจะเป็นลักษณะนี้ซึ่งทางฝ่ายรัฐบาลก็ใจดีมากให้เวลาอีกประมาณยี่สิบวัน ที่ไปทำใหม่ปปโอ้ยนี่ผมดีใจเลยคุณ <c oughs> ดำผม <c oughs> ผมถือว่าผมโล่งไม่งั้นแล้วมันจะเป็นตราบาปไงที่ว่าเอ๊จานเข้าตรงไหนนี่มันวงแตกที่นั่นไงเจานจานแต่ว่าอย่างนี้วงแตกอย่างนี้ดีเพราะว่าตั้งวงใหม่ให้มันถูกก็โอเคเลยครับอันนี้วงเดิมแตกแต่ว่าตั้งวงใหม่ให้มันถูกเนี่ยผมว่ามันจะเป็นแนวทางต่อไปอีกได้เลยครับมันจะพัฒนาได้อย่างเงี้ยผมก็ถือว่าคราวนี้ได้ทํางานที่เราได้สั่งสั่งสม ประสบปการมาตลอดชีวิตแล้วก็เอามาให้ลูกหลานได้ได้เป็นแนวทางในการที่จะทำวิจัยให้ถูกที่ถูกทางคุณดำนะโอเคเรื่องหนึ่งตกไปไม่ใช่ตกไปผ่านไปด้วยดีนะเรื่องที่สองสำคัญมากเป็นเรื่องที่จะคุยกับผู้พันวันนี้ก็คือเรื่องของเห็ดฟางนะ hmm. ซึ่งเห็ดฟางถือเป็นเห็ดอัตลักษณ์ของประเทศไทยของเรา ไม่มีที่ไหนเนี่ยนะแบบอินเดียวันนี้นะฮะ,ะทางผู้มยการเกษตรของเขาผู้พันเขายังตกใจเลยว่าบ,นะบ้านเราทําเห็ดฟางเหรอเนะยคุณดาแล้วทําได้ขนาดนี้เหรอเนะคือเขาพยายามมาแล้วอย่าลืมว่าเมืองร้อนๆแถวทมินนาดูอะไรต่างมันร้อนหนันกๆแต่ร้อนั้งนั้นเขาพยายามทาเห็ดฟางมันไม่สําเร็จไงมันชอบเลยอาจารย์อย่างนั้นอ่ะนะเอาละแต่ไม่สำเร็จอีน<อ>ั<ๆ>้น่าเพิ่งพูดไปถึงอินเดียมาพูดถึงเรื่อง ทีมวิจัย <อ S 1> เรื่องเห็ดฟางนี่หนักมากสำหรับผมที่จะไปทำอย่างไรที่จะทำให้กลุ่มนักวิจัยได้เข้าใจนะ,ะ <H it> เพราะสิ่งที่กลุ่มนักวิจัยใจยเนี่ยตั้งเขาเรียกอะไรทุกตาไว้ว่ามันจะต้องทำให้เหมือนเห็ดแชมเบียนโอ้หรือเห็ดกระดุมผมบอ,อกไม่ใช่นะเห็ดกระดุม um เนี่ยมันเป็นเห็ดไอ้ไอ้ไอ,อ้ที่จเจริญช้า มันคอนโทรลได้แต่เห็ดฟางเราถามคุณพันธ์ดูสิมันเป็นเห็ดออกหัวออกก้อยเนี่ยมันเป็นมันเป็นเห็ดที่แบบเล่นการพนั้นอ่ะคุณดาถ้าคุณทําอะไรพลาดปุ๊บเนี่ยนะมันไม่ใช่เห็นเหมือนเห็ดบิลกี้ไงมันพลาดทั้งลงใช่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยเล่าให้ฟังว่าเอ่อในกลุ่มแรกในกลุ่มแรกก่อนคุณดาในกลุ่มแรกบอกว่าเอางี้ให้ไปดูในอีพิโซ ที่ที่ไผ่เขาทําไว้เนี่ยอีพิโซที่93นะคุณจะเห็นว่าต่างประเทศที่เขาพัฒนาไปขนาดไหนนะครับวันนี้ก็เข้าใจว่าจะทําให้เรตติ้งของ YouTube ของไผ่เนี่ยอาจจะสูงขึ้น400กว่าอาจจะเป็น450ก็ได้นะฮะเราอาจจะมีคนเข้าไปอีกสักสองสามคนนะฮะครับนี่เป็นการดึงเขาเรียกว่าเป็นการดึงเรตติ้งให้ลูกนะฮะก็ก็ดีครับอาจารย์จะได้เอาไปประโยชน์เลยจากที่อาจารย์เล่ามานะ พอประเด็นเรื่องของเหตุฟังนะฮะก็ได้เล่าให้เขาฟังซึ่งบางอย่างเนี่ยมันตรงกับที่ผมคิดนะแล้วผมทําก็เลยบอกให้เขาฟังว่าผมทําอะไรไปบ้างเขาก็ตื่นเต้นนะคุณดําก็คือคุณดําจำําป้าป๊ะได้ไหมจาได้นะเพราะาเมื่อวาน,นไป,ปนหาใช่ไหม <laughs> เออ <laughs> ไป <laughs> ไปหาอยู่คุณดําจะเห็นว่าป้าป๊ะเนี่ยนะ แกผิดก้อนเห็ดแล้วก็ออกก้อนเห็ดไปขายให้คนไปเปิดดอกถูกไหมอ่ะห้อยด้านฉันใดก็เหมือนกันเห็ดฟางก็ทําได้อืเห็ดฟางก็ทําได้แต่ไม่มีใครทำเพราะอะไรไหมเพราะไปเชื่ออาจารย์อนนท์เมื่อปีหนึ่งเจ็ดไงนีนั่นก็คือการทําการเพราะเห็ดฟางเนี่ยเบ็ดเสร็จอยู่ในโรงเรือนเดียวกันอืมแต่สามารถแยกเฟสได้นั่นก็หมายความว่า ช่วงที่เลี้ยงปุ๋ยหมักช่วงที่ทําการเขาเรียกพิกกิ้งคือเลี้ยงเชื้อราอ่านะช่วงที่ทําการฆ่าเชือ้อแล้วช่วงที่การเลี้ยงเชือ้อช่วงนี้สามารถใช้ลงปิดได้แล้วลงทุนได้แล้วคอนโทรลได้อแต่เกษตรกร,เ,กรเองไม่จําเป็นต้องมาทําจุดนี้คุณดำ ตรงนี้สามารถทําเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ได้เหมือนของป้าปะที่ผลิตก้อนเห็ดไดค้ครับคับนั่นก็หมายความว่ามันจะต้องมีการสมมุติว่าเป็นบอบตอ,อันนี้สมมุตนินะครับบ้านหนึ่งทางบอบตอ,อาจจะสร้างฟอสซิลิตี้หรือสร้างอุปกรณ์อย่างนี้ก็ได้คุณดาเป็นที่อะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็ให้ลูกบ้านเนี่ยแค่มีโรงเปิดดอกก็เอาตะกร้าหรือเอาเอาเอา,เอากระบะ ที่มันใส่เชื้อแล้วเอาไปไว้ในในในโรงเรือนเขาเพื่อจะเก็บดอกเพราะไอการเก็บดอกนี่นใช้แรงงานคนไม่ใช่น้อยแล้วก็ต้องใช้ความพิถีพิถันโอ้วันนีถ้ถือว่าดีครับถือว่าดีนะเพราะว่าอาจารย์เขาก็ตั้งท่ามามาเยอะแล้วแล้วก็มีอะไรอยู่ในสมองเยอะแต่อาจารย์ไม่เคยลงไปทำงานไงนะได้ไปเอเก็บข้อมูลอะไรต่ออะไรมาแต่ว่ามันก็ยังงงงอยู่ เพราะฉะนั้นผมก็ได้บรรยายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังนะก็เข้าใจแล้วก็ให้โอกาสอีกดำนะว่าเอ่อให้อีก20วันไปทำโครงการมาใหม่โดยพร้อมผมพร้อมที่ให้คำแนะนำปรึกษาอันนี้ก็เป็น<ม>เรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังแล้วฝากบอกบไปถึงอาจารย์อรรทัยว่าผ่านนะได้วงไม่แตกได้วงใหม่ได้วงใหม่ใหม่ครับ <laughs> <laughs> นะฮะนะฮะ,นะฮะก็โอเคนี่ก็คือบรรยากาศนะคุณดำนะครับนี่บรรยากาศเครียดมากเลยนะฮะน้ําท่าเต็มไปหมดเลยนะฮะนะี่ฮะ,นะฮะไปถึงที่อินเดียอ,อ,อินเดียนี่ย <c oughs> ผมผมไม่ได้เดือดร้อนอนะ่ะเพราะผมผมรู้รู้ดีคุณเคยใจบอกคุณเคยใช่ปกติก็จะมีคนเข้าเข้าไปรอแต่ผมเข้าไปตร,ตรงเวลาเลยมันก็ปั่นป่วนดี่เข้าไปตรงเวลาเพราะมันต้องเทสไมโครโฟนอะไรเนี่ยนะะครับ ปรากฏว่าเขาไม่ได้อนุญาตให้ผมเปิดไมโครโฟนทางน้นก็อหลักเหลือมากนะตามหาผมใหญ่ว่าผมเข้ามานยังผมก็เลยตอบกลับไปเลยนะ <c oughs> ก็คุณไม่ให้ผมเปิดไมโครโฟนแล้วจะให้ผมพูดพูดยังไงนะฮะวงเล็บวะเนี่ยเกือบวงแตงเกือบวงแตกนะ่ยคือคือเขาจะสู้ผมไม่ได้เพราะผมทํากันบ้านมาเยอะเนะเพราะเขาคิดว่าผมยังไม่เข้าไง ใะจริงผมเข้าแล้วแต่ยังพูดไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เปิดเเออออ่่ให้ผมใช้ใช้ไมโครโฟนนะคุณดําก็จะเห็นว่านี่ฮะผู้พันก็ <ผม S 1> คงจาคําได้ในอตาคนนี้ฮะคนใหญ่คนโตทงางนั้นเนี่ยไหมถือไมโครโฟนไว้เลยโอ,อากาสเมื่อไหร่เรียบถามทันทีนะแล้วแล้วผู้พันก็ยังคงจะเห็นแหละนะไอเดียที่วลานคุยมันคุยรูัว ผมฟังไม่ทันเดี๋ยวพูดผมบอกนิดดญาบอกนินิเวียไว้เลยว่าไม่ต้องถามผมนะครับครับสนุกมากคุณดำนะฮะเอาฟังฟังหน่อยฟังบรรยากาศหน่อยสักหน่อยนี่เป็นการบรรยายเรื่องเหตุให้ในการประชุมไม่ทราบเสียงออกไหมเบาๆครับ ได้ยินอยู่ครับได้ยินรัฐการรัฐอุตสาหกรรมจากประเทศนี่เป็นแพนแนลที่เขาเขาเขาเชิญผมไปบรรยายนะผมก็ออกในซูมไอตรงนี้แล้วก็มีภาพนะฮะที่นั่นไปนี่ผมก็ย้อนเลยว่าผมไปทำงานอยู่ที่กาตาร์ที่อินเดียเมื่อปี8ป8สีเขางงอ่ะเนี่ยภาพของอินเดียนี่ที่เราใช้ไอไอขยะที่เมืองกาตาร์เนี่ยมาเพาะเห็ดฟาง นี่ก็ดูเหมือนจะเป็นเขาอเานรื่องเลยนะฮะนี่บนนี่ดีเวียดีเวียนี่ถือว่าฉลาดมากนะผู้ผู้ผ่านคัับเก่งมากเขาถือว่าฉลาดมากนะพอะผมพูดจบปุ๊ดแทนที่เขาจะให้จบนะดีเวียนรีบรีบยกมือเลยเข้าไปพูดสรุปเลยนะเข้าไปพูดสรุปให้คุณดำนะแล้วก็แล้วมาโปรโมทตัวผมด้วย นะฮะว่าออ,อะไรต่ออะไรนับว่าฉลาดมากเลยคนนี้นในะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเครดิตทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่ดีเวียหมดเลยว่าเป็นคนที่เชิญผมเข้าไปในแปนเหลนี้นะนี่นี่คือความฉลาดที่มันผิดกันเนี่ยนะโอเคนะครับนี่บรรยากาศนะในห้องอ่านี่ก็เป็นห้องนะคุณด,ดำนะครับอืม คุณดำเชื่อไหมว่าเมืองที่ผมบรรยายไปเนี่ยในเมืองที่ดีเวียเขาอยู่เนี่ยทีแรกเราเรียกว่าดิปยาใช่ไหมเราอ่านตามภาษาอัง <นะ S 2> กฤษแต่ว่าจริงๆแล้วชื่อเขาก็กคือดีเวียนะฮ <Div ier. S 1> ะก็เราก็ใช้ตามนั้นก็ปรากฏว่าเมืองอุตรการเนี่ยนะคุณดำมันเป็นเมืองที่สูงเท่าๆกับประเทศภูฐานนะอ๋ออยู่ในระดับ เหนือกว่าภ <Instant. S 1> ูฐานด้วยซ้ำคุณดำ oh. ถ้าคุณดำดูนะมันจะอยู่อ้อมเนปาลน,นะฮะเลยภูฐานไปเพราะฉะนั้นคุณดำเห็นไหมภูเขาส่วนหนึ่งของหิมาลัยเนี่ยปกคลุมไปด้วยหิมะนี่ไงจึงไม่แปลกอะไรที่เป็นอีกเมืองหนึ่งที่เก็บเกี่ยวเห็ด oh. ทังเช่าแท้มากที่สุดในอินเดียอ๋อ oh. <No. S 1> ผมกับภูพันเพิ่งรู้วันนี้แหละ เนะเพราะว่าจากนเดียเขาไม่ได้พูดให้เราฟังแต่ถ้าถ้าผููพันธ์ไปดูจากแมปแล้วเนี่ยนะมันอยู่อ้อมอ้อมในปานนะผูพัน์ครับครับเน็นแต่ว่ามันยปนกลางครับเป็นศูนกลางการตลาดค้าขายไอเห็ดถังเช่าตัวหนอนเนี่ยครับนี่ไงคุณดำแต่มันมีเรื่องที่น่าตกใจน่าตกใจที่อินเดียยังไม่มีเลกูลชันหรือไม่มีข้อห้ามใดๆ ก็เรียบร้อยติดกก็ใช่สิมันก็ขึ้นไปก็นเต็มไม่หมดสิคุณดำใช่ใช่เนะเพราะฉะนั้นอีตาผู้เชี่ยวชาญวันนี้ที่มาพูดเนี่ยก็เพื่อจะบอกให้ให้ออนายกของรัฐเนี่ยนะว่ามันต้องอิมโพสและเลก u l a t i o n และมันจะต้องสร้างกฎสร้างอะไรขึ้นมานคุณดำแล้วก็แต่ละคนเนี่ยนะฮะจะได้เข้าไปเก็บ ที่ไหนบ้างแล้วในที่นั้นจะต้องมีการโรเตตสมมุติว่าปีนี้เก็บตรงนี้ปีหน้าจะต้องไม่เก็บครบนะฮะมันจะต้องมีการเอ,เอโลเกตพื้นที่ใหม่ที่ให้เขาเก็บนี่ไงไม่งั้นมันมันศูนพันแน่นี่ไงที่ผมบอกมันไม่สายไปไงคุณดำนะใหม่ๆเขาก็อาจจะปล่อยชาวบ้านซะก่อนนะตอนนี้รัฐบาลเข้าควบคุมเพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวที่ทําเงินให้เขา ใช่ใชเพราะนฉะั้นฉันใดที่กลับมาเรื่องของเชื้อเห็ดเมื่อกี้ไงผมว่าไม่สายไม่สายนะถ้าหากว่ารัฐบาลของเราเนี่ยนะหน่วยงานของรัฐบาลของเราเนี่ยกรุณาไปทําในสิ่งที่ควรจะทำเถอะนะก็คือคัดเลือกสายพันธุ์แล้วเก็บทาเอ่อลิสทำอะไรต่ออะไรแค่แค่นั้นไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพราะไบซิเลียมแบงคคุณมีอยู่แล้วครับนะครับ อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ฮะที่ที่เราได้ฟังวันนี้นะครับผุณพันธ์ว่าเขามีเยอะแล้วเนื่องจากว่าไออุตรการเนี่ยมันอยู่ทางตะวันออกของภูเขาหิมาลัยคุณดำเพราะฉะนั้นเนี่ยหญ้าอะไรต่างเนี่ยมันรับแสงอาทิตย์ได้มากกว่า<อ>ทางตะวันตกครับมันจะดีกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์ของหนอนเนี่ยมันสมบูรณ์กว่ามากครับ เนี่เนี่ยกูดำดูนม,มันสมบูรณ์กว่ามากแต่ผู้พันก็คงจะได้ยินเนเมื่อกี้ที่เขาพูดว่าเกาสิของการเก็บเกี่ยวเห็ดถางเช่านั้นเก็บเกี่ยวแบบพรีเมชเชื่ออ่อนไปครับมันอ่อนไปคือมันโผล่มานี่กูก็รีบเก็บแล้วอ๋อยังไม่ได้ทันได้สร้างสปอใช่มันยังไม่ได้แก่เต็มที่ไงพอคุณเจอคุณก็คว้าก่อนแล้วเพราะฉะนั้น เขาถึงบอกว่าเขาขอร้องให้รัฐบาล impose หรือทำกฎพวกนี้ขึ้นมาแล้วก่อนที่เขาจะเข้าไปให้ทำแบบประเทศภูฐานต้องอบรมอืมอืมนะต้องอบรมคอเเ็กเตอร์ทั้งหลายเนี่ยนะว่าเวลาคุณเจอนะ่ะคุณไม่ต้องกลัวคนอื่นเขาจะแย่งแล้วคุณจะต้องไม่ใช้โลหะในการเจาะเข้าไปในดินอ๋อนี่ในลูกถึงเป็นไม้เป็นไม้หรือเป็นเขา ครับนะครับนี่นี่เขาก็เนี่ยแบบนี้มันออดไปนะฮะเขาเขาถึงบอกว่าไอ้นี้ต้องระวังนะครับเอาละคุณดำก็ถือว่าจบละวันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ที่ที่ดีนะที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับเพราะนั้นเมื่อกี้เราจัวหัวที่เออเออท่านอาจารย์การชลวิจารณ์แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปผมกับผู้พันก็คงจะคุยถึงเรื่องของเห็ดฟาง ในฮะ,ะในวันนี้นะฮะก็เริ่มจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะรัชกาลที่เก้าเนี่ยคุณดำเชื่อไหมนี่กลางคืนนะนะฮะตอนท่านเสด็จไปเนี่ยสี่โมงกว่านะแล้วท่านอยู่ถึงถึงมืดเลยนะคุณดำผมได้มีโอกาสนะได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านี้ถือว่าใกล้ชิดที่สุดแล้วทุกขบวนก,การของการอบรมเหตุให้แก่นายทหาร ข่ายกาวิระนะครับแล้วก็เนี่ยเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์สวาซิแลนอะไรต่างเนี่ยพวกนี้ก็ได้รับรายงานหรืออะไรต่างเนี่ยนะในเรื่องของเห็ดฟางของเรานะนะแล้วก็สมเด็จพระเทพนะก็ได้สมด็จพระนเินมาเปิดเป็นประธานเปิดป้ายของสมาคมเห็ดนะฮะอันนี้ก็พระราชินีนะองค์แรก ในะของกษัตริย์ประเทศสวัซิแลนนะเข้ามาเยี่ยมในโครงการเห็ดผมที่บ้านาที่เมืองแรนฟอนทีนในประเทศแอฟริกาใต้นะนี่ตอนปี2516ที่ผมนำคณะนะฮะไปสอนที่ที่ลำปางนะฮนะก็มาพูดถึงในเรื่องของเห็ดฟาง ตอนนี้เจาะลึกละคุณดำคุณดำจะเห็นว่าที่ผมได้คุยวงจรชีวิตของเห็ดคุณดำได้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าดอกเห็ดเวลาบานแล้วมันจะสร้างสปอร์ถูกไหมใช่จากสปอร์แล้วมันก็จะแตกออกมาเป็นเส้นใยไข่หนึ่งครับแล้วเส้นใยไข่หนึ่งผสมพันธุ์แล้วเนี่ยมันถึงจะเป็นเส้นใยไข่สองครับและเส้นใยไข่สองเนี่ยพอมันแก่แล้วมันรวมตัวเป็นดอก ถูกไหมครับครับนี่คือรูปทั่วทั่วไปของเห็ดแต่เห็ดฟางไม่ใช่เห็ดฟางไม่ใช่นี่นี่จอ่อลึกเลยนะถ้าเป็นวันก่อนเนี่ยเราพูดแบบองรวมไงแต่เห็ดฟางไม่ใช่เห็ดฟางเนี่ยมันเป็นโมโนคริโอติกไมซิเลียมหรือโพลีคริโอติกไมซิเลียม หมายความว่าอย่างไรคาว่าโมโนหมายความว่ามันเป็นกระเทยอยู่ในตัวของมันเองครับนั่นก็หมายถึงว่าเส้นใยบางเส้นใยนะคุณดำไม่จำเป็นที่จะต้องผสมพันธุ์ก็สามารถรวมตัวเป็นดอกเห็ดได้แล้วก็สร้างสออ์ได้ นี่ไงมันต่างกับเห็ดนางรมนางฟ้าหูหนูเปาเพื่อนอะไรต่างมันต่างกันมากแต่เห็ดฟางไม่เหมือนกันนี่ไงคุณดำจะเห็นว่า,าคนที่ไปคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดฟางได้แล้วก็พบว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่ดีคนนี้อาจจะทำเงินเป็นร้อยล้านเลยภายในไม่ไม,ไม่ไม่นานเลยนะ เพราะว่าตัวไอ้พวกนี้นะถ้าเป็นสายพันธุ์ดีนะถ้าเขาเก็บไว้ดีเขาสามารถใช้ได้หลายครั้งครับนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเห็ดฟางก็เหมือนเห็ดอื่นด้วยเหมือนกันนะคุณดำนั่นก็หมายถึงว่าเส้นใยขั้นที่หนึ่งบางจำพวกมันต้องมาผสมพันธุ์เป็นเส้นใยขั้น่สองก่อนครับนะนี่แหละ มันจึงเป็นทริคไงว่าคนที่ทำหัวเชื้อขายเนี่ยเขาจะต้องไปหาเชื้อเห็ดเพื่อมาเป็นทรัพย์สมบัติของเขาคเขาจะต้องเก็บไอ้หัวพันของเขาไว้นะฮะแล้วก็ในการาาทำเชื้อบริสุทธินั้นทั้งผู้พันทั้งคุณดำก็คงเข้าใจแล้วว่าเราจะต้องผ่าน อาหารวุ้นเพราะว่าดอกเห็ดคือเส้นใยที่มันแก่แล้วใช่ไหมครับนะแต่เห็ดฟางไม่จําเป็นเลยอืนะเพราะเห็ดฟางโปรโตีนมันสูงแล้วถ้าหากอุณหภูมิมันเหมาะสมความชื้นมันเหมาะสมเนี่ยคุณไม่จําเป็นจะต้องเอาเชื้อเห็ดฟางเนี่ยไปผ่านอาหารวุ้นเลยอ๋อไปด้วยตัวเองได้เลย นั่นก็หมายถึงว่าคุณสามารถตัดเอาเนื้อเยื่อจากดอกเห็ดเนี่ยที่มันที่มันบริสุทธิ์เนี่ยนะใส่เข้าไปในวัตสุเพาะได้เลยใส่เข้าไปในปุ๋ยหมกักทําเชื้อได้เลยาชาวบ้านเข้ามากเลยแล้วถ้าคุณทําอย่างนั้นและคุณไปพิสูจน์ว่าเชื้อคุณดีนะตัวเนี้ยมันเป็นมาสเตอร์สปอนได้อืมเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยคนที่ทําเชื้อขายไม่ว่าจะเป็นนายเบิ้มไม่ว่าจะเป็นเสียกําพลไม่ว่าจะเป็น เออเออเออของอใครอ่ะโกโกอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคุณดำใช้ขบวนการนี้หมดเลยก็คือไปเอาดอกเห็ดมาโดยเฉพาะยิ่งดอกเห็ดที่มันเกิดตามธรรมชาติในกองฟางครับนะฮะดอกเห็ดธรรมชาติที่เกิดตามกองฟางที่เขากองกันไวน้นะถ้ามันเกิดตรงตีนตีนเขาเรียกอะไรตีนของกองอะ่ะ ครับเขาบอกไอ้นั้นไม่ค่อยแน่นอนเพราะมันเป็นพวกลูกผสมเพราะมันอาจจะมาจากอ,อย่างอื่นก็ได้ครับแต่เมื่อไหร่ถ้าก็าฟางมันเน่าและมันมีเชื้อเห็ดที่ออกมาจากบนยอดของฟางเนี่ยนะคุณดำครับนั่นแสดงว่ามันมาจากสปอร์ของเห็ดฟางอ๋อเลือกเอาดอกที่อยู่สูงกว่าพื้นเพื่อให้มั่นใจว่าเนี่ยมันปลิวมามันไม่ได้เป็นเชื้อที่อยู่ปนอยู่ในดินอยู่ใกล้ๆ เขาบอกว่ามันจะมีโอกาสได้เชื้อที่แข็งแรงเนี่ยสูงกว่าที่มันอยู่เรียกเรียกติดกับดินครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมได้บอกคณะนักวิจัยเข้าไปบอกว่าคุณจะไปคิดว่าเชื้อเห็ดฟางมันจะง่ายแบบที่คุณบอกว่าเออที่บอกว่าเอต้องสอนเกษตรกรเขี่ยเชื้อลงในพ DA เนะเราถามผู้พันดูสินะป่านนี้ผู้พันก็น่าจะทําเชื้อเห็ดฟางขายแล้วนะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้น ถึงเรียกว่าเห็ดปราบเซียนนี่แหละเป็นเห็ดปราเซียนนะะทุกวันนี้ผมว่านักวิทยาการเนี่ยนะยังเป็นรองของของผู้ทําเชื้อเห็ดฟางขายนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูที่ผู้พันเขาส่งรูปมานะลายเนี้ยอยู่ที่สีคิ้วใช่ไหมผู้พันเออสีคิ้วครับคุณทวันหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นก้อนนะเขาบอกได้กับไรก้อนละบาทเขาว่าพอแล้วก้อนละบาทก็พอเวลาห้าหมื่นเน่เน่ เฮ้ย<ช>นั้นทีมวิจัยบอกว่าเมืองไทยเนี่ยผลิตเหต็ดฟางประมาณปีละสองพันสี่ร้อยตันผมบอกคุณไปเอาข้อมูลมาจากไหนสองพันสี่ร้อยตันเฉพาะของผู้พันที่ไปถ่ายเนี่ยนะคุณดำไปถ่ายถ่ายเนี่ยนะวันละห้าหมืนก้อนก้อนหนึ่งเนี่ยคุณสามารถรวยเชื้อได้ประมาณสี่ถึงห้าตารางเมตรเอาว่าตารางเมตรได้สามกิโลว้าอยากจะคูณอ่ะ ช่ไหมน่ยไม่อยากคูณนะ่ยเพราะฉะนั้นสนุกมากนะฮะสนุกมากเอาละอันนี้ก็คือเขั้นตอนในการเชื้อเห็ดฟางที่เราที่เราสอนไปนะใช้วุ้นใช้อะไรต่างพวกนี้ผมผ่านไปเลยนะคุณดำเนะอันนี้ก็เป็นความผิดที่ผมสอนไปนั่นแหละนะทุกคนก็ถูกล้างสมองหมดรวมทั้งปุพันด้วยก็คือต้องมาทําวุ้นอะไรต่างๆเนี่ยแต่เห็ดฟางไม่ต้อง ด้วยด้วยด้วยความพิเศษที่อาจารย์บอกมันไม่เหมือนชาวบ้านเขามันเป็นกระตุยนี่แหละใช่ไหมอาจารย์มันมีการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ถูกต้องมันจึงข้ามขั้นตอนนี้ได้ใช่และอีกประการหนึ่งด้วยความที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีโปรตีนสูงไงการเจริญเติบโตเร็วไงคุณดำลองถามป้าๆสิเพราะป้าเขาตัดก้นหรือเศษเห็ดออกมาไว้นะลองทิ้งไว้คืนหนึ่งสิอมันขึ้นกับอาจารย์เคยเลยใช่ใช่ครับมันไม่ตายมันขึ้นไหมครับเคยเห็นอยู่เออ เนนะอันนี้ก็เป็นอาหารหมุนแหละผมผมผมนั่นเข้าไปเลยสมัยก่อนเราถือว่าเราเรียนสูงมาไงใช้อัลเทอร์เกฟเลยคุณดำเนะใช้หม้อหนึงความดันแล้วถามผู้พันสิว่าเดี๋ยวนี้ใช้อย่างนี้เปล่าไม่มีอ่ะเนีอาจารย์เป็นเป็นเป็นตู้สี่เหลี่ยมอะของใช่แค่อุณภูมิประมาณเก้าสิบห้าถึงร้อยองศาเท่านั้นเอง แต่เนื่อแบบนึ่งข้าวเหนียวไงเดี๋ยวดูผูพันเขาส่งรูปมานะฮะนี่ฮะสมัยก่อนดูดินี่แม้กระทั่งพม่านะนะส่งนักศึกษามามาฝึกงานกับผมนะครับแล้วก็สอนเขาเขี่ยเชื้ออะไรต่างเขาก็เป็นโรคเดียวกันกับคนไทยก็คือติดเชื้ออาจารย์อนุนไปหมดเลยนะก็ไปตั้งสถาบันทำทำอาหารวุ้นเน่ยเดี๋ยวนี้ไปดูที่พม่าดิ ไอคนที่ทําเชื้อขขยเนี่ยไม่ได้ผ่านการอบรมอย่างนี้เลยคุณดำํำแล้วนะมาอบรมกับอาจารย์ปีชาบ้างอบรมกับนายชัยบ้างนะฮะอ,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 อบรมกับบางบัวทองบ้างเขารวยกว่านะักวิชาการอะ่ะอืนี่ไงผู้พันที่เราผสมพันธุ์ไงคุณดําถ้าเราเอาสปอร์ของเห็ุฟางออกมาเนี่ยคุณดาจะเห็นว่าสปอร์ที่มันงอกออกมาเนี่ยมันจะมีแอรเรียลไฮฟา ก็คือเส้นใยที่มันมันมันชอบอากาศเนี่ยกระจายออกมาข้างบนครับเห็น <'s> right. ไหมไอ้ตรงนี้ถ้าเราเอาไปต่อนะมันเป็นหมันเลยเรียบร้อยใช่นะเพราะฉะนั้นเส้นใยเห็ดฟางเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะที่ดำดิ่งเข้าไปใน,อา,อ,าในอาหารอาหารบุ้นแล้วเรารทำเขาเรียกไฮฟอนทริปก็คือตัดเอาปลายของเส้นใยเนี่ย mm hmm. เอามาขยายเราถึงจะได้เชื้อเห็ด ที่บริสุทธิ์นะเพราะคุณดำดูที่การที่เราสมัยก่อนนี่ผมบ้ามากบ้าเรื่องการผสมพันธุ์เห็ดแต่ไม่เคยประสบาสำเร็จเลยนะออกมาปากแหวงบ้างออกมาไม่มีตูดบ้างนะออกมาไม่มีหัวบ้างอะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้มันมันเป็นเขาเรียกว่ามันมียีนที่ต่อต้านกันในการผสมพันธุ์คุณดำจะเห็นไม้ไ คุณนับจะเห็นเลยว่าไอ้นี้สมมติว่าเอกับ B ีใช่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 พอเอามารวมกันแล้วมันต้านกันเลยไหมมันมีแบริเออร์ขึ้นมาเลยมันต้านกันครับไม่มันไม่ได้กลืนกันแบบที่อาจารย์เคยบอกใช่ไหมถ้ามันเข้ากันได้มันจะกลืนเข้ากันได้ก็จะเป็นอย่างนี้เข้าได้เลยผสานกันนะฮะแล้วก็จะไปมั่นใจว่าเข้ากันได้มันคือผสมพันธ์กันนะมันแย่เสมอไปมันอาจจะเป็นโซเดียวก็ได้ คุณดําคือคือไอไอ้เอาไว้ว่าเหมือนกันน่ะไปด้วยกันน่ะอ๋อนะโดยไม่ผสมพันธุ์ก็ได้อันนี้อันนี้อัน,น,อน,นี้หมายถึงพูดโดยทั่วไปนะฮะว่าสมัยก่อน <C ups> ผมเสียเวลามากบ้าไอ้เกี่ยวกับงานวิจัยไอเรื่องเนี้ยเยอะมากเลยนะแต่ไม่มีปัญหา,าไม่มีความหมายอะไร <C ups> คุณดําเชื่อไหมเดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่ทําเชื้อเห็ดฟางขายเนี่ยเขาไม่ได้ เขาเรียกอะไรอ่ะยึดโยงอยู่กับแม่พันธุ์ตัวใดตัวหนึ่งอืมนี่ผมจะเล่าให้ฟังเขาว่าแม่พันธ์ตัวใดตัวหนึ่งหมายถึงว่าถ้าสมมติแม่พันธุ์ตัวนี้ชื่อแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนหนึ่งมันอาจจะออกในเปลือกมันได้ดีนะในช่วงเดือนเมษานะแล้วไอไออีกอันหนึง่งสกอร์เปี้ยนหนึ่ง มันอาจจะออกได้ดีในทลายปามนะแล้วก็ออกดีตอนที่ความชื้นจัดในทางภาคใต้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณอย่าลืมว่าเวลาคุณทำเชื้อเห็ดขายเนี่ยคุณก็ไม่รู้ว่าลูกค้าคุณอยู่ไหนไงนีนะถ้าลูกค้าเขาเอาไปเพาะแล้วได้ผลดีนะคุณเด้อยิ่งกว่าถูกรางวันที่หนึ่ง เอาเงินมารอเลยจ่ายรอเลยเหมือนกับที่ผู้พันไปดูนะนะั่นแหละที่ผลทิ้งห้าหกหมื่นก้อนต่อวันนั่นนะ่ะนั่นแสดงว่าเชื้อเขาเจ๋งไม่ต้องหาตลาดนะออย่างนั้นนะ่ะกูดำเพราะว่าผู้เพาะเนี่ยนะเขาเอาไปเพาะแล้วใช้ได้ไงแต่ทริคของเขาก็คือจะไม่มีใครเอาเชื้อเห็ดตัวใดตัวหนึ่งใส่เข้าไปเขาจะต้องเอาสองหรือสามสายพันธุ์ ใส่เข้าไปในหัวเชื้ออันเดียวกันนี่แหละเขาถึงจำเป็นจะต้องเอาเรื่องนี้สอนให้คนในครอบครัวหรือคนสนิทเท่านั้นที่ทำเป็นมาสเตอร์สปอนครับจากนั้นหลังจากที่เขาใส่ไปสองสามสายพันธุ์เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับพอเส้นใหญ่มันเดินแล้วเขาก็เอาข้างบนออกดำก็คือข้างบนเนี่ยมันเป็นเชื้อที่แก่ออกเอาข้างล่างไปต่อเชื้อ,อ นั่นก็หมายความว่าถ้าคุณดําเอาไปเพาะลงในเปลือกมันไอตัวเปลือกมันก็จะขึ้นมามเชื้อคุณก็ไม่ล่มถ้าไปใต้ไปเพาะในเออทลายปามไอตัว<น>ทลายปา์มก็เด่นขึ้นมาตัวอื่นก็เสริมกันไปครับจริงๆก็คือการเผื่อไว้นะอาจารย์นะเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าแต่ละตัวก็มีความชอบในอุณหภูมิสภาพภูมิอากาศหรืออาหารแตกต่างกันไปถูกต้อง ต่เรื่องเห็ดอื่นไม่จําเป็นต้องมาผสมอย่างนี้นะคุณดํบนะฮะเฉพาะเห็ดฟางเนี่ยผมถึงบอกกับคณะวิจัยวันนี้ว่าวันนี้ผมมันมากนะฮะที่ได้มามีโอกาสได้ถ่ายทอดให้ลูกให้หลานฟังแล้วก็ให้ไปทําการวิจัยต่อเพราะว่าเรื่องเนี้ยผมบ้ามาเยอะแล้วแล้วก็ทํามาเยอะแล้วนะฮะต่อนี่ไงผู้พันลักษณะเส้นใหญ่เนี่ยถ้าหากว่าเราดูอย่างเนี้ยคุณดำ ใช้ไม่ได้เลยนะฮะใช้นนไม่ได้เลยอยู่ข้างบนใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่<า>ลักษณะอย่างเนี้อ่เส้นใยห,หนาๆอย่างเงี้ยนะถ้าคุณดูเนี่ยปกติคุณจะไม่ใช่อ่ะเหมือนจะดีเนะเพราะว่ามันดูแล้วมันเส้นใยมันมันหนาแล้วมันบางอ่ะครับส่วนใหญ่คนก็จะไปเลือกเอาเส้นใยที่มันปั๊ฟี่ขาวแน่นอแต่เชื่อไหมนี่แหละคือดีที่สุด อ่านะถ้าคุณใช้แบบปั๊ฟีีอย่างนี้นะเอาไปเพาะเถอะเส้นใยเต็มไปหมดเลยไม่ไม่ยอมรวมตัวเป็นดอกแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะมันจะมุดหัวนเข้าไปในวัสดุเพาะมันกินอาหารเสร็จแล้วมันก็ค่อยโผล่หัวเป็นดอกเห็ดอ่าโอเคใจนี่ไงคนที่ไม่รู้เรื่องอิโนโอิเนเนี่ยเวลาทำเชือเห็ดฟังเอามาส่องดูก่อน ต้องให้มันหนาปึ๊กอย่างเงี้ยนั่นแหละหายอย่างนั้นอือืมอืมอืคือถ้าถ้าว่ากันแล้วไอ้ที่หนาหนาที่อาจารย์ว่าคือมันหาอาหารแล้วมันกินอาหารสะสมอาหารไว้บ้างแล้วไม่ใช่ทารกเกิดใหม่เหมือนเช่นใงที่เป็นปุยปุยขาวขาวเพราะนั้นมันจะมีความแรงมีอาหารสะสมอยู่ฮะก็ไอ้ที่ขาวขาวเนี่ยมันเป็นแอเรียลไฮฟามันเป็นตัวเป็นหมันที่มันชอบอากาศมันไม่ยอมรวมตัวเป็นดอกกินอาหารเยอะจริง แต่ไม่ยอมรวมตัวเป็นดอกแต่อันนี้ขียอายนนอนะ่ยคุณจะเห็นว่าผูพผันจะเห็นว่า,เ,าเวลาเขาเพาะกลางแจ้งเนี่ยเราจะต้องกดโดยการลดน้ําที่เขาเรียกว่าตัดใยเนี่ยให้เส้นใยมันสุดก็ไอ,อที่ลอยๆข้างบนก็คือไอแอรเรีเยไฟไฮฟาที่อาจารย์บอกคือเส้นใยที่ชอบอากาศถูกต้องแต่แต่ตัวที่จะรวมกันเป็นเส้นใยเส้นใยที่รวมเป็นดอกอยู่ข้างล่างหมดมันต้องเป็นประเภทอย่างนี้ไง นะออกมาเป็นสีน้ำตาลเลี่ยนๆแล้วก็หนานะคุณด<ำ>ําแล้วก็เดินเรียบครับนะครับนี่ก็หัวเชื้อนะในต่างประเทศเดียเราอ่อส่วนใหญ่แล้วทําเชื้อเห็ดฟางเนี่ยโดยใช้พวกข้าวเป็นส่วนใหญ่นะแต่อย่างที่ว่าถ้าคุณใช้ข้าวนะดูการจเจริญเติบโตของเส้นใยอาจจะเดินเร็วจริง แต่คุณอาจจะเจอแอริเลไฮฟามากจะเห็นว่าเห็ดฟางในเมืองไทยเนี่ยไม่มีใครใช้ข้าวนะดำนะเออใช่คับอาจารย์ไม่เคยเห็นนะไม่เคยไม่มนะีเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมผมใช้ข้าวนะผมก็เลยไปนี่ไงอันนี้จะให้เห็นว่าถ้าหากเป็นเส้นใย,ยปัฟฟี่อย่างนี้นะอันนี้ที่เป็นปัฟฟี่เนี่ยเพราะผมใส่ใบกระถินเข้าไปด้วยเนะ ถ้าเส้นใยมันหนาๆอย่างเงี้ยดํามันจะเป็นเส้นใยที่ออกแต่เส้นใยที่มันปุยๆออกมาเปน็นงนี้ไอเนี้ยเอาไปทําเถอะมีแต่ใยแต่ไม่มีดอกนะครับเนี่ยฮะจะเห็นว่ามันต่างกันถ้าเป็นอย่างนี้กับเนี้ยไอเนี้ยดีกว่านี่นะครับโอเคอ่า ผมต่อไปว่าวันก่อนที่เราได้คุยว่าท่านอาจารย์กันเริ่มทําเชื้อจากขี้ม้าเปลือกบัวถูกไหมคุณดําแล้วเดี๋ยวนี้คุณจะไปหาที่ไหนขี้ม้าเปลือกบัวจริงๆมันใช้อย่างอื่นได้นะฮะอย่างเช่นผักตบชวาเนี่ยใช้ได้ตั้งแต่ใบตั้งแต่รากตั้งแต่โคนนะใช้ได้หมดนะฮะแม้กระทั่งเศษวัสดุต่างตาเหล่านี้ฮะครับ,ะรบนะฮะ ใช้ได้ใบอาา้อยใบกล้วยก็ใช้ได้เนี่ยผมไปสอนที่อฟกาิกาใช้ใบกล้วยนะฮะใช้เปลือกมันนะครับหรือทลายปามเศษที่มันเป็นเศษเศษยุยย่ยๆมันอะ่ะนะฮะเอามามทําเชือ้ออันนี้ก็ใช้คีไฟคีไฟมันทําให้เกิดการปั๊บฟี่หรือไม่ให้ไอ้ก้อนมันแน่นไงนะเพื่อจะให้เนื่องจากว่าเส้นใย,ยเห็ดฟางเนี่ยมันโตเร็วมันต้องการอากาศสูง นะหรือมันต้องการความโปร่งท่านแน่นเส้นใ่มันจะเดินเข้าไปลำบากนะฮะก็ถึงจะใช้คี้ไฟเข้าไปนี่คือสมัยก่อนที่ผมทํางานวิจัยในเรื่องเห็ดนะที่ผมทําแต่ก่อนเนี่ยวันละสามสี่พันนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคุณด,ดำสมัยก่อนเนี่ยนะถือว่าเยอะแล้วแต่ที่ผู้พัน์ส่งมาให้นั่นวันละห้าหกหมื่นอะ่ะนะเพราะฉะนั้นผมไปเร็วเพราะผมไอครายนะครับนี่ก็เป็นสมัยก่อนที่ผมทําอยู่ นะใส่อาหารเสริมแล้วก็ <c oughs> อันนี้เป็นมาสเตอร์พีซเลยที่ผมเป็นคนแรกที่ไปสอนอยู่ในเวสต์แอฟริกานะเริ่มจากที่ประเทศกาหน้าก็ไปสอนเขาเพราะเหตุฟัง <c oughs> ไอ้เนี่ยโตตอรี totally ่เลยไม่มีการใช้ขี้ม้าโทษไม่มีการใช้เปลือกเวสบัว <c oughs> ผมใช <c oughs> ้เปลือกของโกโก้ <c oughs> ผสมกับ <c oughs> อออไส่วนที่เป็นฝอยของปานน้ำมันนะแล้วมาหมัก นะครับให้มันเกิดแอคติโนเมซิสให้มันมีกลิ่นหอมนะถ้าคุณหมักแล้วกลับทุกวันเนี่ยประมาณหกเจ็ดวันก็ใช้ได้แล้วแต่ถ้าหากว่านานๆกลับอาจจะใช้เวลานานาน,นะครับ,รบนี่ยผู้พันเห็นตรงนี้นี่ต้องถือว่าจิ๊บจิบมากเลยกับที่ผู้พันได้ไปเห็นของอที่ที่ซีคิ้วเนีแต่ว่าโอเคก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วนะเสร็จแล้วเนี่ยคุณด,ดำอพอเราทำวัสดุเพราะ ได้เป็นตัวหัวเชื้อแล้วเนี่ยเราก็เอาขี้ไฟยเนี่ยใส่ผสมน้ําผสมกับไอตัวไอ้นี้เข้าไปนะโดยใช้พวกนี้ประมาณ1 5บหถึงยีผสมกับขี้ไฟยท,ที่ที่ลาดน้ําจําได้ไหมว่าไม่ได้จุ่มน้ํานะลาดน้ําขนาดที่บีดแล้วเนี่ยน้ำหยดติ่งๆน่ะโอเคใช้ได้แล้ะแล้วเข้าเครื่องตีน้ําแข็งใชนะ่ซึ่งทีูุ่พันบอกว่าเดี๋ยวนี้ไอเครื่องตีนี่มันไม่ใช่ทีน้ําแข็งแล้วนะมันตี <c oughs> แบบขนาดใหญ่เลย <c oughs> นะ,ะแล้วเดี๋ยวนี้ใช้เทอร์เนลแล้วเทอร์เนลเลยในการในการากลับนะเนี่สมัยก่อนเราใช้อย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นที่ผมทำอยู่นะฮะนี่ไงอันนี้ต้องขอให้ผู้พันเล่าแหละอันนี้ฟาร์มอยู่ตรงไหนแล้วก็ทำอย่างไงครับผู้พันนี่วันที่ที่สีคิ้วฮะที่บ้านห้วยตะแขงจะมีแบบนี้นะประมาณห้าแถว,ถว,ถวสี่แถวห้าแถวสลับกัน แล้วก็ไอเครื่องตีเขาจะวิ่งอยู่บนรางรางเหล็กที่อยู่กันข้างซ้ายกับข้างขวาเนี่ยนะครับขับโดยมอเตอร์จะมีสายไฟระโยงระยางอยู่ข้างบนจะเดินไปเดินไปแล้วกลับเขามันเองโดยไม่ใช้คนเลยใช่ไหมพ่อพันไม่ต้องใช้คนฮะแล้วแล้วมันไม่กันเด็นไปที่อื่น้ลยเขาออกแบบดีมากฮะแต่ตัวนั้นเขาบอกขอสงวนไม่ให้เห็นแต่จริงๆแล้วคนทําเนี่ยก็คืออยู่ที่ลาดบุรีนะเป็นเป็นคนทําซึ่งผมก็สนิทเขามาก นะแล้วก็ทําส่งไปไม่ให้อาจารย์ชัยให้อะไรต่ออะไรล้วแต่และคนบอกว่าห้ามถ่ายรูปแต่จริงๆแล้วคนทําอยู่ที่ราชบุรีครับครับอตัวตัวเครื่องเครื่องคเครื่องเครื่อฮะครับคุณพิชาบอกว่าเขาทำมาให้มันเล็กไปฮะเขาเขาเลยมาแปลงใหม่ให้มันใหญ่ขึ้นแต่ตัวนี้จะไม่มีที่อื่นใช้ครับอืมนครับก็เห็นกองเขาแล้วก็โอ้โหใหญ่โตมากครับดำดู ดูสิมันไม่ใช่เล็กๆหรอกคุณดแล้วแล้วสี่ห้ากองแล้ววันหนึ่งวันออกกองหนึ่งฮะมันทย่อนแล้วกองสองแล้วคุณดำที่ดูที่ผู้พันเขาบอกมาว่ามันมีคนแพ็คหรือคนใส่ก้อนเนี่ยนะวันหนึ่งถือว่าชํานาญมากเลยใช่ไหมวันวันหนึ่งเขาได้กี่ก้อนครับเออมันมันก้อนละสี่สิบห้าตังเมื่อเมื่อหลายปีมาแล้วที่ที่ผมไปถ่ายสักสามปีมาแล้วสี่ปีมาแล้วนะ แกได้วันพันพันกว่าบาทผู้หญิงคนนั้นนะไวมากฮะถ้าามีคลิปอยู่กับเขาเขาต้องจ้างเป็นพิเศษอะจ้างเป็นรายวันมันจะไม่ได้งานนั้นไม่ออกฮะเ้าต้องจ้างเหมาคุณดำเฉพะคนเดียววันสามสี่พันก้อนน่ะแล้วก็รายได้วันละพันกว่าบาทเป็นผมผมก็จ้างนะถือว่าเขามีประสิทธิภาพไวมากคนนั้นนะคนอื่นทําไม่ได้คนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดดี๋ยวูนะ นี่นี่สมัยก่อนผมทํานะใช้อีแปะนะผมทําวันหนึ่งก็หลายพันก้อนหลายพันอันนะนี่อีแปะนะพูพันเอามือจับเนี่ยใส่แล้วก็พับโยนพับโยนพับโยนอย่างมากที่สุดผมก็ทําได้พั 2, นห้าร้อยถึงสองพันนะฮสมัยก่อนนะแต่บางคนทําได้สนะี่ห้าพันนะคุณําครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้ใช่งั้นมันใช้ถุงใหญ่ใช่ไหมพูพันแล้วก็ใส่คอใส่ไรงต่างอ่ถุงนะถุงเดียวกับถุงเห็ดเราเนี่ยครับใช่เห็นไหมใส่เดียวกันครับ นะฮะพัฒนาขึ้นเยอะนี่นี่ฟาร์มผมสมัยก่อนนะผมหนักเรื่องเห็ดฟางมากเลยคุณดำเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงบอกว่ามันมากที่ได้ถ่ายทอดอะไรต่ออะไรให้นักวิจัยได้ไปทํางานต่อแล้ววันนี้ได้มีโอกาสได้คุยกับผู้พันนะผู้พันก็จะได้เขาเรียกอะไรอะ่ะและลึกถึงความหลังเมื่อมีการอบรมสมัยก่อนนะเนี่ยเราก็ไปดูไอ้พวกเางียนตะวันนะ นะครับแล้วไปถึงเราก็มีเออไปนั่งรถแล้วก็ไปทานอาหารร่วมกันนะฮะทำกิจกรรมร่วมกันสนุกมากสมัยก่อนสมัยนั้นไม่มีถุงก้นจีบแบบแบบสมัยนี้ไม่มีเอที่ไปดูที่ไหนที่ที่ออโตเครเขาใหญ่โตมากเอาคนลงไปได้เลยที่ที่ไหนที่ที่เขาต้องนั่งพับก้นถุงก่อนครับน่าจะเป็นของผู้ผู้ใหญ่แววนะฮะซึ่งแกใช้ออโตเครนี่คุณดำดูนะดูว่าเร็วขนาดไหนดูนี่ 吧。<laughs> หนึ่งนะดดำแล้วดูอีกคนหนึ่งสปีดเท่ากันขนังอยู่ข้างๆกัน,นแต่คนนี้ยอมครับนออี่ไงไปสอนที่ไหนนะไม่มีใครเชื่อไงว่าบ้านเราได้ทำทำขนาดนี้อะขอนอนะุญาตนะคุณปรีชาเดี๋ยวจะส่งให้คุณปรีชาด้วูคุณปรีชาอเคครับ อฮก็ขออนุญาตแกด้วยนะเราเอามาออกรายการไปแล้ววันหลังคงจะต้องได้ไปไปเจอกันนะเพราะผมได้ดูในในใน a ฟ e b o o k เนี่ยหน้าตาแกก็ยังไม่เปลี่ยนเลยนะฮะจากการที่เจอกันเมื่อประมาณยี่สิบปีที่แล้วนะครับนี่ไงคุณดำสมัยก่อนผมใช้ a u t o c a ์เแล้วทุกคนก็ตามอาจารย์อนนท์หมดเลยนะฮะแล้วการใช้ a u t o c a ์เฟเนี่ยถ้าคุณเขี่ยเชื้อไม่ดีเนี่ยโอกาสเสียนี่สูงมากนะนะฮะ แล้วก็โอเคนี่แน่นอนที่ไปสอนที่แอฟริกาเนี่ยไม่ได้ใช้ออทเทเก็แล้วใช้ถัง200ลิตรนะฮะแล้วก็ทําเป็นลักษาอย่างเงี้ยนะ,ะนี่นี่ไปสอนที่แอฟริกานี่สอนที่ศรีลังกานะฮะโอเคอ่อันนี้น่าจะของบ้านป้าปะเี่ยผมจำไม่ได้ละน่าจะใช่น,นะสมัยก่อนเขาไม่ได้เขาไม่ได้สวยขนาดนี้นะคุณดำเนะ่นี่นี่ไงผู้พัน เขาไม่ได้ใช้ออเ์เคปด้วยนะกุณดำดูนี่ใช่ใ,<น>ใช่ดูดเป็นห้องอบแ,แล้วดูโมโ่หนึ่งเขาแต่ละที่นี่นะแล้วดูบอยเลอร์เขาคุณดำใ,ใหญ่ขนาดไหนเนี่ยบอยเลอร์นี่คืออุตสาหกรรมผมนึกบอกให้นักวิจัยว่าไปดูเขาก่อนนะไอ้ที่บอกว่าสอ0พันสี่ตันเนี่ยนะ <c oughs> มันมันไม่ใช่หรอก นี่ไงนี่คือความยิ่งใหญ่ที่พวกเราสมาชิกเนี่ยผมว่าอาจจะไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้รู้นะว่าวงการเห็ดฟางเนี่ยนะมันใหญ่จริงๆนะคุณดำนะแล้วก็ไม่มีที่ไหนในโลกทำได้เหมือนประเทศไทยของเรานะครับฮะนี่สมัยก่อนนะค,คุณดูคุณป๋อมดิตอนนั้นยังยังอายุยังน้อยอยู่นะ <c oughs> เขีย่ยเชื้อนี่เขาก็ต้องเขีย่ยแบบใช้ฟอ์เฟป นืจุ่มแองโกเออ,อ,อแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะนี่สมัยอาจารย์แม่นะปีสองสองสองสามนะครับสมัยก่อนนี่ก็ใช้ถุงอีแปะนะอันนี้ที่คลองมะเดื่อนะกระทุ่มแบนายนี้ก็รวยมากนะไรนี้ใหญ่มากนะที่กระทุ่มแบนนะครับรบวยถึงขนาดที่ว่าเอาอย่างนี้ ครอบครัวนี้นะทั้งครอบครัวทำเชื้อเห็ดแต่อีตาเจ้าของคลองมะเดื่อเนี่ยเป็นลูกที่เขาเลยกลูกขี้เหล่พ่อจะไม่ให้รู้เรื่องการทำเชื้อเห็ดเลยนะเขาจะกันดำแกไม่มีเงินเนี่ยแกนั่งรถมาอบรมเห็ดในปีสองพันร้อยสิบหกลงลงรถที่หมอชิดนะประมาณหกโมงเช้านะแล้วเดินมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อ่ะ โอ้โหไม่ใช่ไก่นั่นนั่นนะแล้วแกมาอบรมคุณดำแล้วแกก็กลับไปทำเชื้อเห็ดเพราะว่าเขาน้อยใจว่าพ่อเขาไม่ไม่ให้ดูนะเขาไม่ให้ลูกเอ่อคนโตใช่นะแต่เขาเนี่ยเขาเขาถือเป็นลูกที่เลวไม่ได้เขามุมานะเดินทางมาอบรมเห็ดสมัยก่อนเก็บสองรอยบาทไม่มีปัญญาจ่ายนะครับนะ เชื่อไหมจากนั้นเป็นเวลาสักสองสามปีนะในหนูคนเนี้รวยมหาศาลเลยทำเชื้อเห็ดอย่างที่ผู้พันว่าน่ยวันหนึ่งหลายหมื่นถุงครับสมัยก่อนเนี่ย <c oughs> เชื้อเห็ดคลองมะเดือ่อดังที่สุดในภาคใต้ดังมากมากนะครับรวยถึงขนาดที่ว่าคุณดำเชื่อไหมห้องพระเขาเนี่ยนะใหญ่กว่าตึกผมซิกอะ โอ้โห oh, 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 oh. เพราะว่า,ากแกไปที่ไหนเนี่ยแกก็เอาเชื้อเห็ดไปแจกชาวบ้านแล้วพอ oh. ชาวบ้านใช้เชื้อเห็ดดีเขาก็ให้พระมาคุณดำนะตอนที่ลูกสาวแต่งงานเนี่ยเขามากราบผมเลยเนะให้ผมไปเป็นประธานนะตอนนั้นรู้สึกจะปีอ่สามแปดสามเไปเป็นประธานแต่งอ่าแต่งงานให้ลูกสาวเขาโอ้โหงานเป็นงานช้างเลยอะ่ะเพราะว่า คนที่เอาเชื้อเห็ดแกไปขายเนี่ยซึ่งรวยกันกันเยอะเลยมาร่วมงานเน่ยคุณดำใครจะเชื่อว่าคนคทําเชื้อเห็ดขายเนี่ยมีบารมีมากขนาดนั้นนงั้นงั้นแสดงว่าที่จารย์บอกว่าเข้ามาอบรมแล้วแทบไม่มีตงังค์ในจา์ให้เข้าอบรมฟรีใช่ไหมนั่นฟรีฟรีนั่นไง <laughs> ถึงมาเจออาจารย์ครับ <c oughs> ก็ <c oughs> นี่ฮะเป็นผมคนเดียวเท่านั้นที่เข้าฟาร์มกรองมะาเดือได้ ครับนะฮะแล้วตอนนี้ก็รวยที่มหาสาลละมีที่เป็นร้อยๆ้อยไร่แถวนั้นเฉพาะขายที่ก็เป็นพันล้านละตอนเนี้ยนะฮะอยู่สบายละนะฮะแต่ก็ยังไม่ใส่รองเท้าอยู่เหมือนเดิมนะปัจจุบันนะฮะก็ก็เขาเป็นแบบชาวบ้านไงแต่ลูกเขาได้นั่งเบ้น์ละคขับเบนซะนะนี่ก็เป็นการที่ไปทําอยู่ที่ประเทศกาแนานะฮะแล้วคุณดำดูเขี่ยเชื้อดิมิกกี้เห็นยายปลอมไหมเขี่ยเชื้อใช้ฟอ์เซ แต่นี่ฟาร์มเห็ดคลองมะเดือ่อ <c oughs> ใช้มือขยุ่มเอาครับขยุ่มจากตรงเนี้ใส่ตรงเนี้ยเอามือจับปุ๊บก็ใส่ในถุงพับแล้วก็ใช้ที่ที่อะไรอะกระดาษอ่ะอ่ะอาแม็กปิดกระดาษอะแป๊กแป๊กส่งขายแล้วคนละเรื่องกันเลยครับนะคือในยุคสี่สี่ศูนย์ถึง อ่ห้าศูนย์ต้นๆเนี่ยนะมันก็ยังเป็นอีแปะอยู่นะนะพอเริ่มกลางห้าห้าห้าศูนย์ขึ้นไปเนี่ยมันถึงจะมีเอเขาเรียกอะไรให้มันมียศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นมาหน่อยถึงใส่ถึงใส่เป็นสุงยาวสูงยาวแต่กรรมวิธีเหมือนกันทุกประการไม่ต่างกันไม่ต่างกันนะนึ่งก็แบบเดียวกันสมัยก่อนอุดำดูที่ หัวเชื้อที่ว่าเนี่ยกระป๋องนมนะใช้กระป๋องนม,มตรามีเชื้อจากกระป๋องนะฮะครับ <c oughs> นี่ก็บรรดาลูกศิษย์ลูกหาไม่ทราบว่าผู้พันออพอจำได้ไหมนะฮะนี่อย่างคุณเอ,อคุณนิเวศนะฮะอยู่ที่อ,อไม่ใช่ชื่อนิเวศคุณเวศนะฮะอยู่ที่หน้องหมูนี่ก็ลายใหญ่นะคุณดำ นะฮะแล้วเขาเนี่ยไม่เคยอบรมแต่เขาใช้หนังสือเห็ดผมเนี่ยอ่านจนกระทั่งหนังสือเนี่ยเขาเรียกอะไรวิ่นไปหมดอ่ะขาดไปหมดอ่ะยุ่ยขาดโอ้โหนะจำข้นผใจหมดแล้วรัน่นาผมไปเยี่ยมเนี่ยกราบผมเลยนะบอกว่าไม่เคยเห็นหน้าผมแต่ว่ารวยขึ้นมานี้ฮะรวยขึ้นมาเพราะหนังสือเล่มนี้นะเออจริงๆตอนครบ อีพีโสร้อยเนี่ยน่าจะเอาสือเล่มนี้แจกนะเพราะผมมีอยู่อยู่สองเล่มนะฮะก็มันผ่านไปแล้วนี่อีกอีกอีกลนยหนึ่งแต่คนนี้ทำเชื้อเห็นนะนี่ก็เอาใหม่ซือมาฮะจารย์พิมพ์ใหม่อะไรใหม่นะพิมพิมพ์ใหม่พิมใหม่เอาไม่เอาแล้วพอแล้วเดี๋ยวนี้มันมันไฮเทคเป็นอีอีบุ๊กกิ้แล้ว e ีบ o ๊กอีบุครับ e-book นะฮะนี่คือเซียนสแกนสแกนลง นี่คือเซียนทำเชื้อเห็ดในยุคฟอร์ตี้คือหมายถึงยุคสี่สิบไม่ทราบว่าผู้พันเคยได้ยินชื่อโกยงไหมโกยงจำไม่ได้ครับคนทำเชื้อเห็ดเนี่ยจะต้องรู้จักโกยงเชื้อเห็ดฟางเลยนะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นลูกศิษย์ของโกยงทั้งนั้นโกยงเนี่ยก็คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นกูรูคนหนึ่งในวงการเห็ด นะเป็นครูสอนภาษาจีนเป็นคนคที่อัจฉริยะมากนะในด้านภาษาคุณดำโกโยงเนี่ยเอาตำราของจีนมาแปลเป็นไทยทุกเล่มให้ผมโกโยงเนี่ยมาอบรมเหตุกับผมเมื่อปี2521ัรับนะฮะจากนั้นมาโกโยงก็มาเป็นครูให้แกเนี่ยนายนงในายอะไรต่างที่อยู่ ลาดปาเขานะอยู่ที่วิหารแดงนะเนี่ยเป็นลูกศิษย์โกโยงทั้งนั้นโกโยงเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วนะอายุเก้าสิบกว่าปีแล้วนะผมไปเป็นรประธานเผาให้โกโยงนะเมื่อเมื่อเมื่อไม่นานเนี่ยนะครับโอ้ายุยืนฮะนี่ก็ป้าคำศิรินี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งซึ่งไปส่งเสริมการเพราะเหตุที่สีคิว้วเหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็ไปทำฟาร์ม อยู่ที่โคราชนะฮะอีกท่านหนึง่งนี่เก่าแก่มากเป็นคนที่เล่นหมากรุกคู่กับกำนันเปาะนะฮะ,ะเป็นเป็นเป็นเสี่ยวกันกับกำนันเปาะนะฮะเสร็จแล้วก็แยกทางกันออกมามาซื้อที่ที่โคกและเหยบ้านกลวดบุยลำนะฮะเดี๋ยวนี้กลายเป็นไร่กิ่งทองที่ใหญ่มาก นะที่มีโรงเพาะชําที่อะไรต่างต่อไปเราจะพาพวกพวกเราไปเยี่ยมกันนะคุณดาเป็นพันดาวเรืองเป็นพันดาวเรืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วกําลังจะทำโรงปลูกกัญชาโรงปลูกอะไรนะอะไรที่กานแดงอะไรเนี่ยนะฮะกระท่อมนฮะกระท่อมกระท่อมนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็เพาะกระท่อมอยู่ในใน ในไฮโดโปนิกในโรงเรือนสวยมากๆค,คุณดำโตไวมากนะเพราะฉะนั้นวันที่ยี่บห้าเนี่ยผมพาคณะกรรมการในในศาสตร์แห่งเป็นดินเนี่ยไปเยี่ยมนั่นก็คือครูคสุทินซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งสมาคมเห็ดพร้อมกันกันกบผมเป็นลูกศิษย์อบรมเห็ดปีหนึ่งเก้าเป็นลูกศิษย์คนเดียวที่ขับรถ Mercedes, เมอร์ d e เดสเบนใหม่เอี่ยมเลยมาอบรมเห็ด นะตอนนั้นเรายังดูเลยน้ำลายไหลขณะที่อาจารย์ถีบจักรยานอยู่ลูกศิษย์เนี่ยขับเบ็นไม่เอี่ยมเลยมาอบรมนะก็ <laughs> ก็จะไปดูนะครับครับ <c oughs> นี่ฮะคุณคุณเวศนะอ๋อมีนี่ไงคุณดำนี่คืออผู้พันคงจะจำได้นะอันนี้ก็คือเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะเปลือกเ็ดบัวนะอ๋อ,อันนี้เปลือกเ็ดบัวนะครับที่กระเพาะหมดแล้ว จะเป็นนี้นี่หนังสือแทบไม่เห็นรูปเลยนะคุณดาแกภูมิใจมากแล้วแกก็เอาเอาเหมือนเหมือนกับว่าเขารวยได้ด้วยหนังสือเล่มนี้นะฮะครับนี่เป็นศาสตราจารย์เกี่ยวกับเห็ดของโลกเกี่ยวกับเห็ดฟางนี่คือโปรเฟสเซอร์ด็อเตอร์อเล็กบูซานนะถ้าใครเปิดดูเรื่องของสตรอมั h ช o ูมถ้าเปิดไปที่ฟิลิปปินส์เราต้องจะต้องรู้จัก ดรอเล็กบูซานเพราะท่านเป็นกูรูในเรื่องเห็ดฟางของฟิลิปปินส์นะครับผมก็ไปเยี่ยมท่านนะฮะโดยใช้ต้นกล้วยนะหรือหรือใบกล้วยนะ,นะครับครับแล้วก็นี่คือศาสตราจารย์ดรเอสีแชังนะฮะตอนนี้ก็เก้าสิบเก้าสิบกว่าละเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดละนะนะอายุมากแล้วนะครับโอเค วันนี้เนี่ยได้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่สนุกอะ่ะแต่ได้เล่าให้ฟังได้สบายใจแล้วคุณดำว่าในเรื่องของการเพราะเหตุฟางนั่นอะ่ะเชื้อเห็ดฟางเป็นเรื่องสําคัญแล้วเชือ้อเห็ุฟางเรามีประเภทที่ว่ารายยักษ์รายใหญ่เนี่ยเยอะนะอย่างที่ผู้พันไปดูที่ที่สีคิ้วนะ่ะนั่นก็เป็นแค่หนึ่งรายเท่านั้นใช่ไหมผู้พันไม่ใช่ว่าไม่ใช่รายนี้รายเดียวนะ เป็นหนึ่งลงของเขาเป็น,น,นเป็นสาขาหนึ่งของเขา,ขเ,ขาขเขามีมีหลายแห่งนี่จะเฉพาะคนเดียวนะเฉพาะเจ้าเดียวครับเนี่ยเฉพาะเจ้าเดียวนะกูดำนะเพราะนัน้นผมจบตรงนี้นะผู้พันมีอะไรจะเสริมไหมโอ้โอครับตอนนี้ไม่ไม่มีครับตอนนี้มีเอ่อี่ถ้าเขามีสักสามสาขาวันหนึ่งนี้ก็เหยียบสองแสนเลยครับนี่อะไรสองสาขาลงที่สีเยอะกว่านั้น โรงที่สีคิ้วนี่มอบให้ให้ให้ลูกเขยลูกเขยเป็นเป็นสัญชาติอเมริกันแต่เป็นคนไทยนะก็ตัวไกไปดูอยู่ที่เออสีสเกตนะตรงนู้นครับไปไปมามาครับเห็นไหมคือคือเขาจะรู้เลยว่าแหล่งไหนที่เป็นแหล่งที่เออแล้วแล้วจะบอกนะอาจารย์พิชานเป็นคนเหนือนะนะแล้วคนลำปางแล้วคนเหนือเนี่ยนะเขาคิดแล้วคุณดำคิดสาระตะแล้ว บอกว่าถ้าคุณจะทำอะไรโดยพอยิงการเกษตรที่ทางเหนือเนี่ยไม่ได้กินหรอกอ่าเพราะคนเหนือได้เก่งไงแล้วก็ปงกันได้ง่ายนะคุณดาแล้วก็ขี้เหนียวะนี่นี่ผมคนเหนือนะอาจจะกระทบคนอื่นบ้างนะไอ้คำว่าขี้เหนียวในหมายความว่าอย่างกินเห็ดเนี่ยนะคนเหนือเวลาจะกินเห็ดเนี่ยเอาเห็ดไม่กี่ดอกใส่ในแกงแคร์คุณดำเพราะในแกงแคร์นั้นมันมีหลายอย่างไงนะครับ แต่อีสานนี่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะลาบเห็ดนี่ก็ลลาบแล้วก็เห็ดร้อยเปอร์เซนต์เลยเห็ดล้วนๆเห็ดล้วนๆเขาบอกว่าอีสานนี่กินเห็ดเยอะมากเพราะฉะนั้นอาจารย์ปีชาเขาถึงเริ่มมาที่พิจิตรก่อนแล้วก็มาที่สีคิ้วแล้วตอนนี้ก็ไปศรีสะเกดอะไรคือตรงไหนที่เขามีเปลือกมันอ่ะที่มีมีโรงมันที่เขาทิ้งอ่ะดำอาจารย์เขาก็ไปตั้งใกล้ตรงนั้นไงอืม เพราะมันจะเท่ากับตัดคู่แข่งถูกไหมพวกพูพันเหมือนตัดคู่แข่งครับครับและอีกประการหนึ่งก็คือได้รู้เขารู้เราจะได้รู้เชื้อเห็ดเนี่ยเรามันมันดีหรือไม่ถ้าไม่ดีต้องเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้เร็วครัคุณดมแต่ต้องไวนะไม่งั้นแล้วพอพังปุ๊บมันพังเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนโดมิโนครับนะถึงดีใจว่าวันนี้ได้ได้ได้คุยในสิ่งที่ มันมันมันลื้อไปนานแล้วแล้วก็ดูเหมือนจะไม่มีใครสนใจเท่าไหร่ในในยุคเจนใหม่เนี่นะแต่ผมผมคิดว่าผมกับภูพันนี่คงจะต้องเอามาเกิดใหม่ละในเรื่องเห็ดฟางเพราะมันไม่มีเห็ดอะไรที่ดีเท่ากับเห็ดฟางทุกวันนี้นะครับโดยเพาะยิ่งเรื่องของสรรพคุณทางยาและเราก็จะได้พูดกันในตอนต่อไปว่าช่วงไหนในการเป็นยามันจะดีอย่างไรแต่ว่าในช่วงต่อไปนั้นเราจะมาพูดถึงการพัฒนาวิธีการเพราะกัน ตั้งแต่สมัยผู้พันมาเรียนเนี่ยกองสูงมาเป็นกองเตี้ยอย่างไรแล้วจะเป็นโรงเรือนอย่างไรเรามาค่อยๆเจรรไนกันในในวันอังคารต่อๆไปนะคุณดำครับครับนี่ก็เกินเวลาจนได้นะในเรื่องนี่เฉพาะเชื้อเห็ดฟางนะนะ <laughs> โอเคครับผู้พันมีอะไรเสริมเชิญเลยนะครับครับไม่ไม่มีอะไรครับก็ ไอ,ไอเรื่องกองเตีย้ยเดี๋ยวเข้าหน้าที่ผมส่งไปอาจารย์ดูนะผมติดตามทุกระยะจนซึ่งออกดอกก็ <c oughs> เขาไม่รู้อเอคโซ์ทนอไมซิตไม่รู้อะไรทั้งสิน้นแต่ทําอย่างนี้มันออก่างนี้เขารู้้แค่นั้นครับแล้วเขาสุดยอดะนะแล้วสุดยอดแม้ช่วงนี้ถ้ามีรูปอะไรต่างส่งมาอีกคืออยากให,ให้มันมันมากไงแล้ววันนี้ผมได้ติดต่อผมเห็นชื่อนายอะไรไม่รู้เออขายกากงินนะผมเลยทักไปเขาก็คงสงสัยอยู่ ว่าผมเอาไปทําอะไรต่ออะไรนะถ้าผู้พันมีแหล่งที่จําหน่ายกากมันบอกผมด้วยเพราะว่าผมจะเริ่มเอามามามาเริ่มใหม่และที่ที่ลบบุรีนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะได้เอากากมันหลังจากที่พ่อเห็ดแล้วคุณดํามาบำรุงต,<า>ต้งตนไม้คร<ำ>ับลงดินต่อแต่ผมไม่รู้<อ>จักใคร,นะะรอยู่ใกล<ค>้ๆผมนะะคุณคี่ผมแนะนําให้ไปเรียนกับอาจารย์รายดีประมาณเดี๋ยวคุณอ๋อคุณ นเรียกชื่อกันเอแกยังอยู่ไหมอยู่ฮะอยู่ฮะอยู่อยู่อยู่ใกล้กันห้างกันห้ากิโลฮะคุณอะไรนะของอาจารย์จะมีกากมันอยู่ใกล้ของอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูไม่ไม่ใกลฮะออกถนนใหญ่มีมีโรงมันอยู่คอรออาจารย์กันนานหน่อยกันนานไม่ต้องมาถึงเนี้ยที่นี่ที่นี่มันไกลค่าขนส่งมันจะแพงครับผู้พันช่วยดูหน่อยเนะ่ยคือคือไม่ได้เอามาเพราะเหตุอย่างเดียวเอามาบำรุงดินเนะยมันใช้ได้ครับมัใช้ได้เนะฮย ผมว่า <c oughs> เราเรามาช่วยกันทําให้มันเกิดใหม่ดีกว่าในะในเรื่องเห็ดฟางนะครับโอเคคุณดำจบวันนี้สามงานใหญ่ๆนะฮะครับ, <c oughs> รบก็วันนี้ก็อาจารย์จะเหนื่อยสักหน่อยนะครับแต่ก็ยังอุตส่าห์ครับวันนี้เรามีนัดกันก็ยังอาจารย์ก็ยังลุยจนจบทั้งวันครับตั้งแต่เช้ายันมืดเลยครับแต่ว่า,าเท่าที่อาจารย์เล่ามาก็ ผมว่าก็ถือเป็นนิมิตใหมายที่ดีของวงการเห็ดที่เราจะต้องเซตมาตรฐานหรือกระบวนการอะไรให้มันเป็นแบบอย่างซึ่งซึ่งจะได้เดินต่อไปในอนาคตได้นะครับแล้วก็ทำอะไรให้มันมีเป็นตัวอ้างอิงนะครับที่เราสามารถที่จะทุกคนเอามาใช้ร่วมกันได้นะฮะและการพัฒนามันจะได้ไปได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นธนาคารเส้นใยที่มีอยู่แล้วนะครับและอาจจะต้องหาแม่พันเห็ดแต่ละเชื้อซึ่งอาจารย์ก็แนะนําคุณไปเอาจาก ATCC มาก็ได้ บางส่วนนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้เษกษตรกรอเอาไปแล้วก็ไปพัฒนาแล้วก็ไปใช้แล้วก็ปรับกันอย่างน้อยๆเนี่ยมันมีตัวที่ที่เป็นแบบอย่างอยู่นะครับแต่แต่แต่อาจารย์ก็เน้นว่าเห็ดปางมันไม่เหมือนชาวบ,บ้านเขานะด้วยธรรมชาติของเขาเองเนี่ยนะครับเขาจะปรับเปลี่ยนเขาอยู่ตลอดนะครับซึ่งเราถึงเรียกกันว่าเห็ดปรับเซียนนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําง่ายๆคนที่จะทําเขาได้เนี่ยต้องรู้ธรรมชาติซึ่งวันนี้ผมเพิ่งรู้ว่า ในเชื้อเห็ดหนึ่งถุงเนี่ยมีเห็ดหลายสายพันธุ์อยู่ในนั้นนะแต่ละอย่างเนี่ยก็เหมาะกับสภาพอากาศนะครับหรืออาหารนะฮะหรือความชื้นอะไรอุณหภูมิต่างๆเนี่ยแตกต่างกันไปอแต่ว่าเก่งในแต่ละสภาพนะครับเขาก็เอาใส่เข้าไปซึ่งผมคิดว่าก็ไม่มีใครเขาบอกกันนะครับอาจารย์นะเพราะเพราะอันนี้ก็เป็นความลับเขาแต่อาจารย์ก็บอกว่านี่เขาทากันแบบนี้นะซึ่งคนรุ่นหลังเนี่ยน้อยคนที่จะรู้นะครับโดยเพราะ รุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ได้บอกมาวันนี้แล้วก็ท่านผู้พันก็เสริมไปด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานซึ่งเกษตรกรควรจะต้องรู้นะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปเรียนในเรื่องของไบโอเทคโนโลยีมานะครับแต่ว่าบางส่วนก็ควรจะต้องรู้ไว้นะครับว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคุณจะเลือกใช้อย่างไรนะครับจะปรับปรุงอย่างไรนะไปถึงจุดจุดหนึ่งคุณจะต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เดี๋ยวมาทวนกันดูนะครับผมว่ามันเป็นหลายเรื่องที่อาจารย์บอกไปในนี้นะครับแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการที่ผลิตเหต็ดฟางเองนะครับไม่ว่าจะทำก้อนเชื้อขายนะครับทำใช้เองหรือเป็นคนที่ผลิตนะครับดอกอย่างเดียวนะครับเปิดกองแต่จริงๆแล้วที่อาจารย์บอกก็คือส่วนใหญ่แล้วก็ทำมันแทบจะครบวงจรนะครับเพียงแต่ว่านานาคตถ้ามันเป็นไปได้ที่อาจารย์บอกคือในต่างประเทศเนี่ยอย่าง เจ้าเห็ดกระดุมเนี่ยประเทศหนึ่งก็ผลิตวัตถุดิบนะครับอาหารสำหรับที่จะใช้ในการเพราะเสร็จแล้วก็ส่งไปอีกเจ้านึงก็คลุกเชื้อนะครับเป็นก้อนเสร็จแล้วอีกคนก็ซื้อไปเพื่อไปเปิดดอกนะ <c oughs> เขาแบ่งหน้าที่กันทำซึ่งในเห็ดฟางก็ทำได้อย่างนั้นกันถ้าไปไปถึงจุดนั้นมันจะทำให้เกษตรกร,รลดต้นทุนนะครับใครที่เก่งด้านไหนก็เก่งไปด้านนั้นแล้วมันการสูญเสียมันจะลดลงเยอะและการพัฒนามันจะไปได้เร็ว แล้วมากกว่านะครับก็ฝากเอาไว้นะครับให้ไปติดตามนะเดี๋ยวรอครูภัยก็อัพขึ้นนะครับหวังว่ามันจะได้กระเตื้งขึ้นนะอาจารย์เพราะว่ามีนักวิจัยเข้าไปดูเพิ่มพอดีพอดีมีคําถามมานะที่เราได้คุยกันไว้ว่าที่พุพันธ์แบบแนะนําว่าให้ตัดเป็นตอนๆแต่ว่ามันเป็นซีรีส์ยาวไงแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคาถามมานะจากลําไพเนี่ยบอกอาจารย์สอนการเพาะเห็ดฟางลงเดือนหรือยังต้องบอกว่ายังยังไม่ได้สร้างโรงเดือนเลย นะฮะ <c oughs> กำลังจะสร้างแต่ก่อนจะสร้างโรงเรือนอทําเห็ดฟางนั้นผมก็ต้องสร้างบ้านซะก่อนคุณดำเพื่อที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญเห็ดได้ไปอยู่นะฮะก็คือจะสร้างบ้านสาระน้ำผมมีอยู่แล้วเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ชอบชอบเล่นน้ำนะฮะเพราะเขามีสระน้ําอยู่ที่บ้านขเขาแต่น้ำ <c oughs> บ้านน้ำของผมนี่กว้างกว่านะสีสีส <c oughs> ของผมนี่ดีกว่านะฮะเพาราะฉะนั้นสระน้ําผมจะไม่สร้างแต่ผมจะสร้างบ้านให้เขาแล้วผมจะให้เขาไป <c oughs> ช่วยนะเป็นวิทยกรในการอบรมนะฮะก็ไม่ไกลนักจากจันทบุรีเนี่ยมาลบบุรีเนี่ยเขาเขาน่าจะมาได้นะเพราะฉะนั้นลำไพก็รอหน่อยนะอีกหน่อยผมกำลังจะสร้างบ้านให้ป้าปะเขาอยู่นะเมื่อคืนผมบอกเป็นแงการเยอะนะฮะได้ใช่นะเมื่อคืนผมบอกไปแล้วว่าไม่ต้องกลัวลรงชื่อพี่อยู่ในคิวอยู่แล้วเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่เตรียมตัวไว้เถอะเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่ก็เรียกไปโอเคงั้นรอรอหน่อยรอหน่อย นะเดี๋ยวเดี๋ยวผูพันธ์เขาจะติดต่อเรื่องของกากมันอะไรต่างให้ตอนนี้ลุยแล้วฮะบคุณดำช้าไม่ได้แล้วลุยแล้วนะครับโอเค <Okay. S 2> okay, นะครับนะวันนี้ก็เดี๋ยวใครจะถามจะถามตอนนี้ก็ถามมาได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ถามตอนนี้เดี๋ยวอาจจะถามหลังจากนี้ถ้าอาจารย์จะมีเวลาให้อีกหน่อยนะครับก็ถามได้แล้วก็ไปติดตามรับชมกันนะครับนะแล้วก็ยังเปิดรับความคิดเห็นอยู่นะครับว่าใครอยากจะให้เราพัฒนารายการ อนทุทกเนี่ยไปในลักษณะแบบไหนเสริมอะไรก็บอกกันมาครับในนี้ไม่ทันก็ไปบอกในกลุ่มนะครับผู้บลมเห็ดเป็นยานั่นครับหรือใน Facebook นะครับทั้งเอ่อไ t e อ,เ,อเทคมัสลูมนะครับเครือข่ายเห็ดเป็นยาน,นะครับต่างๆที่อาจารย์มีอยู่นะครับนะ บอกกันไปในนั้นได้วันนี้คงได้อะไรหลายเรื่องนะครับเฉพาะเรื่องสําหรับผู้เชี่ยวชาญแต่วันนี้ก็อาจารย์ก็เปิดให้เห็นเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมนะครับก็วันนี้ต้องขอกรับขอบคุณท่านอาจารย์อนุทเรตะกูแล้วก็ท่านคูพันธ์พักดีมากครับพบกันใหม่นะครับในตอนต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ